Okay, นะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องการป้องกันหม้อแปลงกำลังนะครับหรือตัว power transformer นะครับ power transformer นะครับก็เหมือนอย่างที่เห็นในรูปตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาจากเว็บไซต์อย่างก็ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเราดูเทียบกับคนนะคือหม้อแปลงตัวใหญ่นะครับไม่ใช่หม้อแปลงที่ใช้ในโครงงานหรืออะไรเงี้ยนะในตัวเล็กๆนะเราพูดถึงหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างนี้ก็คือตัวหม้อแปลงนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของขนาดมันนะครับอย่างนี้บางครั้งหม้อแปลงตัวใหญ่มากๆก็เอาซิงเกิลเฟส3ตัวมาต่อกันนะครับมาต่อกันเป็น3เฟสก็มีนะครับหรือว่าเป็น3เฟสมาเลยก็มีแล้วแต่การออกแบบนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นหม้อแปลง3เฟสเลยนะครับใหญ่ก็พอๆกับบ้านเล็กๆหลังนึงเห็นมั้ยเห็นบันไดใช่ไหมนะครับงั้นก็จะมีระบบข้างในพอสมควรนะครับที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากขดลวดกับแกนเหล็กมันยังมีเรื่องการระบายความร้อนมีเรื่องการตรวจวัดนะการมอนิเตอร์ลิงต่างๆนะครับการฉนวนนะครับก็มีด้วยนะหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างภายในนะครับแบบนี้เป็นหม้อแปลงที่เรียกว่าเป็นแบบมีคอนเซอร์เวเตอร์คือมีถังพักน้ำมันนะก็จะเป็นที่เราอาจจะเห็นได้บ่อยนะครับตัวย่อมๆนะครับไม่ถึงกับใหญ่มากก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในจะเป็นแกนเหล็กกับขดลวดถูกไหมครับแล้วก็มีบูชชิ่งนะครับฝั่งไฮโวลต์ฝั่งโลโวลต์นะแล้วก็จะมีครีบระบายความร้อนต่างๆพวกนี้เป็นแอคเซสซอรี่มันละนะครับมีปั๊มเซอร์คูลเลตน้ำมันมีพัดลมระบายความร้อนนะเพราะฉะนั้นตัวหม้อแปลงจริงๆเนี่ยในโมเดลเราคืออะไรแกนเหล็กกับขดลวดแค่นั้นถูกไหมถูกไหมครับขดลวดนำกระแสใช่ไหมแกนเหล็กนำฟลักแม่เหล็กไปคล้องอีกขดหนึ่งมีแค่นี้แหละนะครับในทางไฟฟ้าเราโมเดลแค่นี้แต่ตัวจริงๆมันต้องมีเรื่องการฉนวนการพันกระดาษชุบน้ำมันการเอาไปจุ่มไว้ในถังน้ำมันอะไรเยอะแยะเลยมีพัดลมมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหม้อแปลงตอนที่มันมีความเกิดความเสียหายนะครับอันนี้จะเป็นในห้องทดสอบนะครับอันนี้ที่ซับสเตชันนะฮะเวลาเกิดความเสียหายกับหม้อแปลงก็เป็นมูลค่าสูงมากนะครับในซับสเตชันนี้อุปกรณ์ที่แพงที่สุดในซับสเตชันคือหม้อแปลงถูกไหมคือตัวหม้อแปลงนะครับงั้นตัวนี้ก็เราควรจะป้องกันที่รัดกุมพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันหม้อแปลงเสียหายนั่นเองภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับเป็นคลิปวิดีโอตอนที่หม้อแปลงเนี่ยมันปะทุออกมาปะทุเป็นน้ำมันของหม้อแปลงเนี่ยเดือดเป็นแก๊สก่อนนะมาเป็นก๊าซแล้วก็ไหม้ใช่ไหมกับอันนี้ก็เกิดการลัดวงจรแล้วมันไม่คลิปนั่นเองนะครับเห็นว่าสีขาวๆออกมาคืออะไรครับคือตัวน้ำมันที่อยู่ในหม้อแปลงนะมันกลายเป็นไอแล้วมันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอันนี้ก็ไหม้หมดทั้งซับสเตชันนะครับนี่มาดูว่าวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้ออะไรบ้างนะครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็มีเรื่องปัจจัยที่มีผลในการพิจารณาอุปกรณ์ป้องกันนะครับว่าเราจะป้องกันอย่างหม้อแปลงตัวนึงเนี่ยเราป้องกันอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเล็กๆในห้องปฏิบัติการเป็นไงครับเราจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็พอใช่ไหมไม่งั้นจะมีฟิวนะครับถ้าตัวใหญ่ๆขึ้นมาจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นของอาคารเริ่มมีอะไรเพิ่มละหรือถ้าเป็นตัวใหญ่ๆในซับสเตชันเลยมีอุปกรณ์ไหนเพิ่มเติมอีกนะครับความสำคัญหม้อแปลงยิ่งสำคัญมากเป็นไงครับตัวนี้เสียไม่ได้เลยห้ามเสียเนี่ยต้องป้องกันมันให้รัดกุมใช่ไหมนะครับก็ต้องมีอะไรเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันนะครับที่เกี่ยวข้องแรกการป้องกันการรัดวงจรกับกระแสเกินนึงเป็นพื้นฐานของอุปกรณ์ทุกตัวนะครับหม้อแปลงอันแรกหรือว่าเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์ก็ตามหรือหม้อแปลงอะไรเงี้ยอย่างแรกเราต้องป้องกันโอเวอร์เคอร์เรนต์ก่อนเลยถูกไหมนะครับทุกอย่างนะต้องมีฟิวมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์นะครับของหม้อแปลงก็เรามาดูนะครับว่าเวลาเราป้องกันโอเวอร์เคอร์เรนต์มันเนี่ยพิจารณาจากอะไรนะครับถัดมาเป็นเรื่องการป้องกันแบบผลต่างครับหรือ differential จำเรื่อง differential protection ตอนที่เรียน generator ได้ไหมครับ differential protection ทำยังไง relay หมายเลข87มันมีหลักการยังไงครับ conceptกระแสไหลเข้าอุปกรณ์แล้วก็ไหลออกจากอุปกรณ์ไปไงเท่ากันใช่ไหมนะครับไหลเข้าไหลออกจากอุปกรณ์เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับไหลเข้าไหลออกเท่ากันแล้วก็เป็นไงถ้าไหลเข้าไหลออกเท่ากันคือปกติ
ถ้าไหลเข้าไปออกมาไม่เท่ากันหรือไหลเข้าไปทั้งสองทางเลยเป็นไงครับผิดปกติคือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นในอุปกรณ์นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการป้องกันแบบผลต่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในหม้อแปลง3เฟสนะครับมันก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างประกอบกันในหม้อแปลงแบบ3เฟสนี้ของหม้อแปลงความแตกต่างก็คือกระแสถ้าหม้อแปลงทำงานในสภาวะปกติกระแสเข้าทางไพรมารีออกทางเซคันดารีมันเท่ากันไหมครับตอนที่หม้อแปลงปกติอ่ะเท่าไหมไม่เท่าถูกไหมหม้อแปลงปกติมันไม่เท่าอยู่แต่เดิมอ่ะเพราะมันไหลเข้าไหลออกตามค่าอะไรตามเทิร์นเรโชถูกไหมไหลเข้ามาด้านไพรมารีค่าหนึ่งไหลออกก็อีกค่าหนึ่งนะขึ้นอยู่กับเทิร์นเรโชของหม้อแปลงนั้นเราก็ต้องรู้ว่าปกติเนี่ยกระแสมันจะต่างกันเท่านี้นะครับตอนผิดปกติมันเรายอมให้มันต่างกันได้เท่าไหร่นะครับนั่นคือเกิดฟอลในหม้อแปลงหรือไม่นะนี่ก็จะพูดถึงการป้องกันแบบผลต่างนะครับตัวนี้ก็คงการคำนวณมีอะไรด้วยนะครับที่เป็นสีฟ้าๆนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณนะครับที่ผมใส่ตัวอักษรสีฟ้าไว้นะครับพอสมควรก็มีเรื่องการคำนวณถัดมาก็จะเป็นเรื่องของวิธีการป้องกันนะครับแบบต่างๆอย่างเช่นป้องกันฟลักแม่เหล็กเกินหรือโอเวอร์ฟลักซิ่งโอเวอร์ฟลักซิ่งในหม้อแปลงนะครับเราดูคอนเซปต์ยังไงการป้องกันด้วยโดยการตรวจจับก๊าซในถังน้ำมันนะครับตรวจจับก๊าซมี2แบบนะครับเราใช้รีเลย์ที่เรียกว่าบุคโฮรีเลย์กับsudden pressure relay นะครับก็จะพูดถึงว่ามันต่างกันยังไงนะครับก๊าซในถังน้ำมันก็เวลามีเกิดผิดปกติในหม้อแปลงนะครับหรือเกิด partial discharge อย่างเงี้ยมันจะเกิด arc ใช่ไหมแล้วก็จะมีก๊าซเกิดขึ้นนะครับตัวก๊าซตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวสะท้อนว่า fault เนี่ยเกิดในหม้อแปลงนะครับหรือหม้อแปลงผิดปกตินะครับเราก็จะตรวจจับนะด้วย delay ตรวจจับก๊าซนะครับที่มันลอยขึ้นมาเอาการแรกการรีเลย์ตรวจจับแรงดันก๊าซที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงการป้องกันอุณหภูมิสูงในหม้อแปลงนะครับก็จะมาไล่ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันหม้อแปลงกำลังนะครับก็มีเรื่องของขนาดหม้อแปลงลูกใหญ่ลูกเล็กก็ป้องกันแตกต่างกันนะครับตำแหน่งที่ตั้งหน้าที่โลเคชันระดับแรงดันที่ต่างกันก็มีผลนะครับแล้วก็เรื่องการต่อขดลวดการต่อขดลวดมันมีผลต่อกระแสลัดวงจรนะครับการต่อ Y ต่อ Delta หรือว่าต่อกราวแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาเกิด Fault เนี่ยกระแสมากกระแสน้อยนั้นรีเลย์เราต้องเซตตามใช่ไหมจะให้รู้ค่าว่ามันเกิด Fault หรือไม่นะครับนี่มาดูก่อนนะครับเรื่องของขนาดนะครับโดยทั่วไปถ้าหม้อแปลงมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็คือต่ำกว่า 2,500 kVA เนี่ยเราจะมีแค่ฟิวก็เพียงพอนะครับอาจจะมีแค่ดรอปฟิวเคยเห็นหม้อแปลงที่อยู่ตามเสาไหมครับลูก500 kVA 250 kVA ใช่ไหมนะครับเราก็จะป้องกันด้วย drop fill นะครับป้องกันการลัดวงจรก็พอนะครับแต่ถ้าหม้อแปลงตัวใหญ่ๆนะครับที่มันอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่หรือใน substation นะครับก็จะต้องมีรีเลย์อื่นๆเช่นต้องมีรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับแบบ instantaneous แล้วก็แบบ delay time ทำงานร่วมกันนะครับให้เกิดการป้องกันที่รัดกุมนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะลงรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงนะหม้อแปลงใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดเป็น5เมกะ VA หรือ10เมกะ VA เห็นไหมครับ 5,000 kVA ก็คือ5 MVA ใช่ไหมหรือ10 MVA เนี่ยที่คือตัวใหญ่มากว่าเราต้องมี differential protection นะครับต้องมีการป้องกันแบบผลต่างนะเราใช้รีเลย์หมายเลข87นะครับเป็น differential relay เนี่ยมาป้องกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดถึงรีเลย์แบบผลต่างด้วยนั้นมีโอกาสที่จะเจอนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีนะครับต้องมีรีเลย์ตรวจจับแรงดันก๊าซนะครับตรวจจับก๊าซเป็น pressure relay เป็น sudden pressure relay ถ้าเป็นหม้อแปลงแบบมีถังพักแล้วก็ใช้ bulk hole relay นะครับใช้รีเลย์ตรวจจับก๊าซที่เรียกว่า bulk hole relay ผมก็จะพูดถึงในช่วงท้ายด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจจับอุณหภูมิด้วย temperature นะครับdetection แล้วก็ temperature relay นั่นเองนะมีตัวอาจจะ monitoringมอนิเตอร์ลิงเพื่อสั่งอะลามก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันถึงจุดร้อนมากๆก็สั่งทริปเข้าไปด้วยนะครับสั่งทริปในตัวหม้อแปลงทีนึงนะครับนี่มาดูเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งก็สำคัญนะครับนอกจากขนาดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหม้อแปลงเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้ามันอยู่ในจุดสำคัญถึงแม้จะเป็นหม้อแปลงขนาดเล็กๆแต่ว่าตัวเนี้ยห้ามมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องป้องกันที่รัดกุมนะครับก็อย่างเช่นถ้าหม้อแปลงมีส่วนสำคัญต่อระบบนะครับก็ต้องมีการออกแบบที่รัดกุมลงทุนมากนะครับถ้าเป็นในระบบจำหน่ายนะครับอาจจะฟีดไปในผู้ใช้นะครับที่เป็นบ้านเรือนทั่วไปที่ไฟดับได้บ้างหรือรอได้บ้างถ้าเกิดต้องซ่อมอย่างเงี้ย
อาจจะใช้แค่รีเลย์ผลต่างหรือรีเลย์กระแสเกินก็พอนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่หม้อแปลงอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมากๆนะครับอาจจะต้องมีรีเลย์ที่เป็นแบบฮาร์โมนิกลิสเทนรีเลย์คือใกล้แหล่งกำเนิดนะครับมีค่า x by r สูงๆหมายความว่าฮาร์โมนิกลิสเทนหมายความว่าอย่างเช่นว่าตัวหม้อแปลงลูกนั้นตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ในบริเวณที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะสับสวิตช์ทานเชียนต่างๆที่เกิดขึ้นสภาวะชั่วครู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยรีเลย์ไม่ควรจะทริปโอเคไหมครับรีเลย์ไม่ควรจะทริปอย่างเงี้ยเราต้องมีการป้องกันนะครับอาจจะมีเรื่องของกันหน่วงพวกอิลัชเคอร์เรนต์พวกฮาร์โมนิกพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีหัวข้อที่พูดถึงอยู่นะว่าหม้อแปลงบางลูกบางทีมันอยู่ในจุดที่มันมีโอกาสที่จะเจอสภาวะทานเชียนนะครับเช่นเราสับสวิตช์ปั๊บปรากฏว่ารีเลย์ทริปเลยทั้งที่ไม่ใช่ฟอลนั้นรีเลย์ต้องมีตัวเสริมอะไรบางอย่างไปหน่วงการทำงานนะไปหน่วงไม่ให้มันยังไม่ต้องทำสภาวะนี้ต้องรู้จักสภาวะนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องอยู่นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของระดับแรงดันนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดหม้อแปลงใช้กับแรงดันสูงๆเป็นไงครับก็ต้องมีการป้องกันที่รัดกุมถูกไหมเพราะว่ามันเวลาเสียหายมันมีต้นทุนที่สูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าแรงการป้องกันที่ผิดพลาดไม่ทันเวลาเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมด้วยนะครับการต่อขดลวดนะครับนี่การต่อขดลวดก็มีต้องนำมาพิจารณาเหมือนกันนะครับหม้อแปลงที่ต่อวายต่อเดลต้าเนี่ยมันก็มีเรื่องของกระแสรัดวงจรเนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันการต่อลงดินที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อกระแสฟอลลงดินที่แตกต่างกันครับเราก็ต้องเอามาดูด้วยนะครับในการที่จะปรับตั้งค่าของรีเลย์นะครับว่าจะให้มันดูที่กระแสเท่าไหร่นี่มาดูเรื่องการป้องกันอันดับแรกเลยการป้องกันอันดับแรกของหม้อแปลงก็คือการป้องกันการลัดวงจรหรือการป้องกันกระแสเกินนะครับนี้เช่นเดียวกันป้องกันการลัดกระแสเกินในอุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินเนี่ยต้องแยกความแตกต่างนะครับระหว่างการลัดวงจรในขอบเขตกับภายนอกขอบเขตที่ใช้งานนะครับกับสภาวะที่เป็นเฮฟวี่โหลดแต่ยังไม่เกินพิกัดได้นะครับงั้นการป้องกันเราอาจจะใช้ฟิลหรือรีเลย์กระแสเกินก็ได้นะครับคราวนี้เราไม่สนใจเราอาจจะไม่ดูที่กระแสรัดวงจรก็ได้นะครับแต่เราอาจจะดูที่ตัวหม้อแปลงทนได้เท่าไหร่นะการเซตอัพเนี่ยเซตที่เท่าไหร่ครับหม้อแปลงทนฟูลโหลดได้เท่าไหร่นะครับเราอาจจะกระเถิบไปสักหน่อยหนึ่งนะครับในการเซตรีเลย์นะว่ามันโอเวอร์โหลดหม้อแปลงโอเวอร์โหลดได้เท่าไหร่แล้วก็เซตไปที่ค่านั้นนะครับนี้มาดูเรื่องของผลของขดลวดนะครับที่มีต่อค่ากระแสรัดวงจรนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับการต่อขดลวดแบบ Y โดยจุดนิวทรัลเนี่ยต่อผ่านอิมพีแดนซ์ถ้าหม้อแปลงต่อแบบ Y แล้วมีนิวทรัลลงกาวแบบนี้นะครับค่ากระแสรัดวงจรนะครับจะมีค่าไม่สูงเพราะว่าเราใช้อิมพีแดนซ์เนี่ยกราวดิ้งอิมพีแดนซ์ตัวนี้ในการลิมิตค่ากระแสฟอลถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดต่อลงดินโดยตรงเป็นไงเมื่อเกิดฟอลกระแสก็จะสูงขึ้นสูงกว่านะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับกระแสฟอลเนี่ยจะมีค่าไม่สูงแล้วครับการรัดวงจรที่ใกล้จุดนิวทรัลก็จะยิ่งมีกระแสที่ต่ำมากนะครับงั้นลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดฟอลในจุดที่ถ้าเกิดฟอลนะครับในจุดที่อยู่ไกลจากนิวทรัลถ้าเกิดฟอลบริเวณนี้งั้นแรงดันที่ตกค่อมแรงดันที่ตกค่อมgrounding impedance ก็เยอะใช่ไหมนะครับกระแสรัดวงจรมันก็จะเยอะคือบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดฟอลใกล้ๆนิวทรัลเป็นไงครับเกิดฟอลใกล้ๆนิวทรัลกระแสฟอลเป็นไงครับก็จะน้อยใช่ไหมกระแสฟอลก็จะน้อยนะครับแล้วยิ่งถ้าเราวัดนะครับเราวัดอีกด้านหนึ่งสมมติเราวัดทางด้านไพรมารีเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยกระแสฟอลเนี่ยเป็นแบบนี้แต่กระแสทางด้านไพรมารีเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งนะครับงั้นมันจะมีค่าน้อยลงไปอีกนะครับมีค่าน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าการรัดวงจรเนี่ยอยู่ใกล้ๆจุดนิวทรัลเนี่ยเราจะตรวจจับกระแสรัดวงจรได้ยากมากเห็นไหมครับเราจะตรวจจับกระแสรัดวงจรได้ยากมากทางด้านไพรมารีนะครับงั้นฟอลเนี่ยเกิดทางด้านเซคันดารีนะครับเราเกิดขึ้นในหม้อแปลงนะครับแต่เราวัดทางด้านไพรมารีเนี่ยเราจะวัดเจอได้ยากมากนะครับเพราะกระแสมันจะต่ำมาก
เห็นไหมครับค่ากระแสรัดวงจรมันจะต่ำนั่นเองอันนี้ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับกรณีกระแสรัดวงจรนะครับฟอลต์เกิดจะขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ที่ต่อลงดินนะครับแล้วแปรผันตามระยะระหว่างจุดรัดวงจรนะครับกับจุดนิวทรอลนะครับเนื่องจากแรงดันจะสูงขึ้นถ้าห่างจากนิวทรอลมากขึ้นนะครับในกรณีที่รัดวงจรด้านทุติยภูมิเนี่ยกระแสทางด้านปฐมภูมิจะมีค่าตามอัตราส่วนจำนวนรอบนะครับที่ตำแหน่งแล้วก็จะแปรผันตามกำลังสองของสัดส่วนจำนวนรอบนะครับของกดลวดทางด้านทุติยภูมิด้วยนะครับงั้นการรัดวงจรบริเวณใกล้นิวทรอลเนี่ยเราจะเป็นไงครับจะมีค่ากระแสทางด้านปฐมภูมิที่ต่ำนะครับตามเหมือนในกราฟที่เห็นเลยนะครับงั้นถ้าฟอลอยู่ใกล้ๆจุดนิวทรอลนะครับใกล้ๆนิวทรอลนี่เป็นไงกระแสจะต่ำมากเลยนะครับต่ำมากนั้นอาจจะตรวจสอบได้ยากนะครับตรวจสอบได้ยากงั้นการวัดเนี่ยบางครั้งทำได้ลำบากนะครับเราต้องใช้วัดกระแสอย่างเดียวอาจจะไม่รู้ว่าเกิดฟอลนะครับหรือจะทำงานช้าเกินไปนะครับงั้นเราก็ต้องมีวิธีการวัดอย่างอื่นเพิ่มเข้ามานะครับถ้าการต่อแบบ Y โดยจุดนิวทรอลต่อลงดินโดยตรงเป็นไงครับกระแสรัดวงจรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรียกแตนของหม้อแปลงเองนะครับขึ้นอยู่กับค่านี้ค่าอิมพีแดนซ์ของขดลวดใช่ไหมมันคือแรงดันที่ตกค่อมอิมพีแดนซ์ของตัวเองถูกไหมไม่มีอิมพีแดนซ์กราวดิ้งอิมพีแดนซ์มาลิมิตเพิ่มนะครับงั้นจุดที่แรงดันน้อยๆเนี่ยมันอยู่ใกล้นิวทรอลเนี่ยแรงดันมันน้อยก็จริงแต่เรียกแตนมันน้อยตามมันตกค่อมเรียกแตนมันตกค่อมขดไม่กี่ขดตามจริงไหมค่าอิมพีแดนซ์เนี่ยมันก็เหมือนแรงดันเนี่ยตกค่อมเนี่ยรีแอคแทนเนี่ยที่มีค่าน้อยตามนะถึงแม้แรงดันน้อยตรงนี้ก็น้อยตามนะครับกระแสรัดวงจรเนี่ยก็มีค่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันตลอดความยาวนะครับในเคสนี้นะมันจะรัดวงจรไกลจากนิวทรัลหรือใกล้นิวทรัลเนี่ยก็จะมีค่าพอที่จะถือว่าไม่มีผลแตกต่างกันมากนะครับแต่ก็ต่างกันอยู่นะครับถ้าใกล้นิวทรัลมากเกินไปนี่ก็กระแสก็คงน้อยมากเหมือนกันนะครับเพราะแรงดันมันน้อยนะครับนี่ถ้าการต่อแบบเดลต้านะครับการต่อแบบเดลต้าจะมีผลเปรียบเสมือนอิมพีแดนซ์ที่ต่อระหว่างขดลวดกับดินที่สูงมากนะครับขดลวดกระแสรัดวงจรลงดินนะครับของขดลวดนะครับอันนี้พิมพ์ถ่ายไปนะครับก็จะมีค่าที่ต่ำมากนะครับกระแสก็จะดีเทคเจอยากนะครับในการรัดวงจรลงดินนั่นเองนะครับเหมือนกับต่อผ่านอิมพีแดนซ์เยอะๆนะครับนี่มาดูการรัดวงจรอีกอันหนึ่งการรัดวงจรระหว่างเฟสล่ะครับเป็นยังไงนะครับการรัดวงจรระหว่างเฟสในขดลวดของหม้อแปลงนะครับ A to B เฟส A เฟส B รัดวงจรถึงกันอะไรเงี้ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่มันฟอลลงดินมากกว่านะครับแต่เกิดแล้วก็ส่งผลในกระแสที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับการรัดวงจรลงดินนะครับไลน์ to ไลน์ฟอลนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่มีโอกาสเกิดก็คืออินเตอร์เทิร์นฟอลนะครับคือรัดในเฟสเดียวกันในเฟส A ด้วยกันเฟส B ด้วยกันแต่ช็อตข้ามเทิร์นโอเคไหมครับช็อตข้ามเทิร์นของหม้อแปลงนะครับในหม้อแปลงแรงต่ำนะครับการลัดวงจรระหว่างรอบมักไม่เกิดขึ้นนะครับยกเว้นมันเกิดแรงทางกลมีใครไปกระทำต่อมันถูกไหมมันเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับของฉนวนนะครับมันก็จะเกิดลัดวงจรระหว่างขดได้นะครับในหม้อแปลงแรงสูงนะครับก็จะมีโอกาสเกิดในกรณีที่ได้รับฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะครับเกิดแรงดันกระชากเข้าไปก็ทำให้ฉนวนเสียหายนะครับหรือจากการสับสวิตก็มีโอกาสเกิดอินเตอร์เทิร์นฟอลได้เหมือนกันนะครับแรงดันในสายส่งเนี่ยอาจจะสูงหลายเท่ากว่าแรงดันปกตินะครับแล้วก็มีเป็นไฮฟรีเควนซีด้วยนะครับเป็นความที่เป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับกระทันหันความถี่สูงนะครับส่งผลให้เกิดแรงดันตกค่อมเนี่ยในส่วนปลายของขดลวดเนี่ยของหม้อแปลงที่สูงแล้วเกิดการว่าไฟผ่านฉนวนในบริเวณนั้นได้นะครับเกิดการลัดวงจรตามมานะครับถ้าเราตรวจสอบปัญหาไม่พบปัญหาไม่พบในตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนี่มาดูการป้องกันด้วยฟิวนะครับเซตยังไงนะครับในหม้อแปลงตัวเล็กๆที่เราป้องกันเฉพาะฟิวเนี่ยโดยหลักการทั่วไปนะครับก็ถ้าคิดแบบหลักการง่ายๆนะครับแบบทำรูไว้เลยเนี่ยเช่นก็คือเราก็จะเลือกฟิวเนี่ยค่าประมาณ 150% ของฟูลโหลดหม้อแปลงฟูลโหลดเข้าใจมั้ยครับเช่นหม้อแปลงมีกระแสพิกัดนะครับ100แอมป์นะสมมุติ100แอมป์เราก็เลือกฟิว150แอมป์นะครับนั่นคือฟิวก็จะทำหน้าที่ป้องกันนะครับการลัดวงจรของไม่ให้หม้อแปลงรับภาระเกิดนั่นเองนะครับทำไมถ้าเกิดเราเลือกฟิวต่ำกว่านี้เป็นไงครับการทำงานของฟิวเป็นไงครับทำงานเร็วถูกไหมครับฟิวทำงานเร็วใช่ไหมครับกราฟมันค่อนข้างจะชันใช่ไหมถูกไหมครับพอกระแสถึงปุ๊บมันทำงานที่ค่ากระแสนะครับมันทำงานตามค่ากระแสมากกว่าทำงานตามเวลาเอางี้ดีกว่านะครับมันกราฟมันค่อนข้างจะชันนะครับงั้น
มันก็จะเราก็สามารถเซตค่านะครับตัวของมันเนี่ยเอาไว้สูงนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันทำงานตอนที่หม้อแปลงเฮฟวี่โหลดนั่นเองนะครับไม่ให้มันตัดวงจรตอนที่หม้อแปลงเฮฟวี่โหลดนะครับที่มาดูเรื่องการป้องกันกระแสเกินนะครับถ้าใช้รีเลย์เป็นไงครับรีเลย์เนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำยืดหยุ่นกว่าฟิวนะครับฟิวนี้ต้องเผื่อเยอะนิดนึงเห็นไหมครับฟิวนี้เราเผื่อไป 150% แต่ถ้าเราเซตด้วยรีเลย์กระแสเกินนะครับใช้โอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์ถ้าเราใช้โอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เราก็อาจจะตั้งค่ากระแสเริ่มต้นทำงานประมาณสัก 115% นะครับ 115% นะครับก็คือเอา 1.15 คูณเข้าไปอย่างเช่นหม้อแปลงมีรับพละสูงสุดได้100โอเคไหมครับฟูลโหลดแอมป์อยู่ที่100เนี่ยแล้วก็เซตฟิวให้พิกอัพนะครับพิกอัพสัก115%ถูกไหมครับ115แอมป์นะครับ115แอมป์แล้วก็รีเลย์ก็มีกราฟการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมยังไงนะครับถ้าเกิน115แอมป์เนี่ยเดี๋ยวมันคงเริ่มต้นทำงานละใช่ไหมเริ่มต้นจะไปทริปละแต่มันจะดีเลย์ไทม์สักเท่าไหร่ไหมเนี่ยมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเราควรเลือกรีเลย์เนี่ยให้กราฟการทำงานมันอยู่ตรงไหนนะครับรีเลย์ควรจะมีกราฟการทำงานอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าจะเป็น 115% แล้วตัดทันทีเลยได้ไหมอย่างนั้นทริปทันทีเป็นอินสแตนเนียสถ้า115เนี่ยยังไงก็ทริปเลยอย่างนี้ดีไหมหม้อแปลงอาจจะไม่ได้เพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจจะหม้อแปลงอาจจะทำงานเฮฟวี่โหลดเฉยๆหรือว่าอาจจะทำงานตอนสภาวะโหลดเยอะๆนะครับแค่ชั่วครู่หรืออาจจะเกิดสภาวะชั่วครู่ทันเชียนนะครับสภาวะทันเชียนหรือการสับสวิตช์พวกนี้นะครับการสับสวิตช์เนี่ยอาจจะทำให้หม้อแปลงเนี่ยดึงกระแสเข้าไปเยอะนะครับเยอะแล้วก็เป็นไงครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิน 115% ถ้าเราใช้วิธีทริปทันทีเป็นไงครับสับปั๊บหม้อแปลงทริปสับปั๊บหม้อแปลงทริปเห็นไหมครับเราก็ไม่ได้ใช้งานสักทีนะครับไม่ได้ใช้งานหม้อแปลงสักทีงั้นมันมีวิธีการเซตตัวรีเลย์กระแสเกินอยู่นะครับนี่มาลองดูหลักการง่ายๆนะครับว่าเราจะเซตรีเลย์เนี่ยให้เริ่มต้นทำงานที่ค่ากระแสเท่าไหร่นะครับเราจะลองดูตัวอย่างนี้นะครับหม้อแปลงพิกัด 2.5 MVA นะครับ 2.5 MVA นะครับแรงดัน 13.8/2.4 กิโลโวลต์นะครับเป็นตัวเลขบ้านเราไม่มีแรงดันแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขตัวอย่างนะครับแต่อาจจะของการไฟฟ้าคงไม่มี 2.4 kV อย่างนี้นะติดตั้งเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบแบบแขนงนะครับระบบเรเดียลนะครับก็คือตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับวัดที่แรงต่ำนะครับแต่หน้าที่มันหลักๆคือป้องกันหม้อแปลงตัวนี้นะครับงั้นอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาดูว่าหม้อแปลงตัวนี้มันเทคโหลดสูงสุดได้เท่าไหร่ถูกไหมงั้นถ้าโหลดมันเกินหม้อแปลงเมื่อไหร่เป็นไงครับทริปถูกไหมถ้าโหลดเกินหม้อแปลงเมื่อไหร่ทริปนะครับแล้วรีเลย์เป็นไงครับรีเลย์เนี่ยก็เซตที่จังหวะที่หม้อแปลงทนได้นะครับดูก่อนหม้อแปลงทนจริงๆได้เท่าไหร่นะครับแล้วรีเลย์เนี่ยกระเถิบไปอีกเท่าไหร่ครับ 15% โอเคไหมคำนวณอย่างเงี้ยนะครับงั้นตรงนี้นะครับมาดูนะครับหม้อแปลงมีค่ากระแสพิกัดเป็น 104.6 แอมป์แล้วก็600แอมป์ทางด้านแรงสูงและแรงต่ำตามลำดับตรงนี้คำนวณยังไงครับเรารู้ MVA เรารู้ KV นะครับด้านแรงสูง 13.8 ด้านแรงต่ำ 2.4 kV เนี่ยเราจะรู้ค่ากระแสได้ไหมคำนวณกระแสยังไงกระแสพิกัดมันงั้นหม้อแปลงรับภาระสูงสุดนะครับตามสเปคนะครับตามสเปคของหม้อแปลงก็คือหม้อแปลง 2.5 MVA ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องโอเวอร์โหลดได้นิดๆอยู่แล้วถูกไหมตามสเปคมันนะครับแต่ว่าเราคำนวณค่ากระแสที่เป็นกระแสพิกัดมันก่อนนะครับกระแสพิกัดกระแสเลทเต็ดนะครับด้านนี้13.8 kV นะครับอีกด้านหนึ่ง 2.4 kV นะครับหม้อแปลงลูกนี้ 2.5 MVA นะครับกระแสด้านนี้กระแสด้าน primary นะครับกระแสด้านนี้กระแสด้าน secondary เราคำนวณได้ไหมคำนวณได้ไหมครับงั้นเราก็คำนวณนะครับจากอะไรครับจากสมการนะครับ S เท่ากับ √3V คูณ I นั่นเองเรารู้ Sนะครับทางด้าน primary แล้วก็รู้แรงดันด้าน primary แล้วได้กระแส primary แรงดันด้าน secondary แล้วก็ได้กระแสด้าน secondary นะครับงั้นถ้าเราอันแรกนะครับเราคำนวณกระแสด้าน primary ก่อนจะคำนวณกระแสด้าน primary แล้วก็คำนวณนะ S เท่ากับ √3V คูณ I ใช่ไหมครับ
ด้านนี้คือกระแสด้านไพรมารีแล้วก็ใช้แรงดันด้านไพรมารีนะครับด้านไพรมารีเติมตัว R ด้วยเดี๋ยวนึกว่าแรงดันเฟสนะครับอ่ะ NS คืออะไร 2.5 MVA ก็คูณ10กำลัง6นะครับเท่ากับรูท3คูณแรงดัน 13.8 K คูณ10กำลัง3นะครับคูณกับกระแสด้านไพรมารีนะครับงั้นกระแสด้านไพรมารีคืออะไรครับ 2.5 คูณ10กำลัง6ส่วนด้วยรูท3คูณ 13.8 คูณ10กำลัง3ใช่ไหมครับนะครับตรงนี้ก็จะได้ 104.6 แอมป์นะด้านไพรมารีเรียบร้อยแล้วถูกไหมนี่มาดูด้าน secondary นะครับคำนวณในลักษณะเดียวกันนะครับด้าน secondary นะครับก็คำนวณแบบเดียวกันด้าน secondary กระแส IS นะครับก็คืออะไรครับ 2.5 คูณ10กำลัง6ส่วนด้วยรูท3คูณอะไร 2.4 นะครับคูณ10ยกกำลัง3นะครับเราได้เท่าไหร่600แอมป์นะครับได้600แอมป์งั้นเราได้กระแสด้านไพรมารีกับกระแสซีคันดารีนะครับคำนวณได้ใช่ไหมงั้นเราทราบพิกัดนะครับรู้ MVA รู้แรงดันนะครับเราก็คำนวณก่อนงั้นกระแสในสภาวะพิกัดมันนะครับทางด้าน secondary เนี่ยคือ600แอมป์งั้นตัวเลขที่จะเอามาเซตรีเลย์มันน่าจะเป็นตัวเลขไหนคือรีเลย์ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันหม้อแปลงโอเคไหมงั้นกระแสที่เราสนใจคือกระแสตัวไหนกระแสที่เราสนใจก็คือกระแส600แอมป์ถูกไหมครับถ้าในกรณีนี้นะครับเราก็สนใจกระแส600แอมป์ตัวนี้แหละนะครับถ้าแรงถ้ากระแสยังไม่เกิน600ก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมถูกไหมเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นการลัดวงจรแบบก็เป็นหน้าที่ของรีเลย์ตัวอื่นนะครับแต่รีเลย์ตัวนี้เป้าหมายมันคือป้องกันหม้อแปลงตัวนี้นะครับงั้นถ้ากระแสยังไม่เกิน600หม้อแปลงยังไม่เป็นไรนะครับแล้วถ้าเกิดผมเซตรีเลย์ว่าให้มันทริปที่500แอมป์ถูกไหมไม่ถูกถูกไหมถูกไหมครับงั้นมันเซตให้หม้อแปลงทริปที่500แอมป์นะครับมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ไงหม้อแปลงยังทำงานได้อีกถูกไหมครับแล้วถ้าผมเซตที่600แอมป์แล้วทริปทันทีเป็นไงมันอาจจะทริปในสภาวะที่ไม่จำเป็นก็ได้ถูกไหมบางครั้งเนี่ยการทริปเนี่ยก็สร้างความเสียหายคือไฟดับนะครับแต่บางที600แอมป์มันแค่ขยับขึ้นไปแค่ชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลักการในการเซตอัพยังไงนะครับลองมาดูกันงั้นพอคำนวณ นะครับค่ากระแสทางด้านแรงสูงแรงต่ำออกมาได้นะครับแรงดันสูงก็มีกระแส 104.6 ทางฝั่งแรงดันต่ำก็มีกระแส600นะครับทีนี้พิจารณาหม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้โอเวอร์โหลดได้ 120%นะครับนี้ตามสเปคหม้อแปลงโอเวอร์โหลดได้ 120% หมายความว่ามันทนได้จริงๆเนี่ยคือ720แอมป์โอเคไหมพิกัดมัน600นะครับแต่มันสามารถทนได้นะครับ720แอมป์ทางด้านแรงต่ำนะครับแล้วก็พิจารณาหม้อแปลงตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดได้ 120% นะครับเราก็เลือกสมมติว่าเราเลือก CT ที่มีเทิร์นเรโช600/5นะครับเลือกตามพิกัดมันนะครับเลือก600/5ติดตั้งมานะครับทางด้านแรงต่ำงั้นกระแสเริ่มต้นทำงานของรีเลย์นะครับเราก็ต้องปรับไปที่ 115% ของ720แอมป์นะครับ 115% ของ720แอมป์เนี่ย720แอมป์คือสิ่งที่หม้อแปลงทนได้นะครับก็คือ 115% ของมันก็คือ828นะครับ828ก็คือจะเกิดกระแสทาง secondary เท่าไหร่นั่นเองนะครับงั้นถ้าย้อนกลับมานะครับที่ตัวนี้เราพิจารณาหม้อแปลงตัวนี้นะครับ5ว่าตัวนี้นะครับกระแสที่หม้อแปลงทนได้นะครับกระแส อันนี้คือกระแสเลตเต็ดนะครับตัวนี้เป็นกระแสที่หม้อแปลงมันสามารถทนได้นะครับกระแสพิกเขาเรียกอะไรดีกระแสที่มันวิสแตนได้แล้วกันนะครับก็คือ600คูณ 1.2 นะครับคือ 120% ได้720นะครับเราก็เซตรีเลย์นะครับกระแสที่
ควรจะเป็นค่าพิกอัพนะครับกระแสพิกอัพนั่นเองนะครับกระแสพิกอัพก็ควรจะมีค่าเป็น720คูณกับ 1.15 นะครับงั้นรีเลย์ตัวนี้นะครับไม่ให้มันพิกอัพเร็วเกินไปนะครับเราพิกอัพมันที่ 1.15 นะครับก็เป็น828ใช่ไหม828นะครับก็คือค่า828นะครับแล้วก็มาพิจารณาว่า CT ตัวนี้600ทับ5นะครับ600ทับ5ถ้ากระแสเป็น828จะมีกระแสไปที่รีเลย์เท่าไหร่นะครับก็คือ828คูณ5ส่วนด้วย600นะครับออกมานะครับงั้นก็จะได้ค่าออกมาเป็น 6.9 แอมป์แล้วก็เซตรีเลย์เนี่ยไว้ที่10แอมป์นั้นรีเลย์ทำงานที่10แอมป์นะครับก็เป็นจุดที่เหมาะสมนะครับในการป้องกันหม้อแปลงนะครับไม่ให้เสียหายนะแล้วก็มีค่าการปรับตั้งดีเลย์ไทม์ก็ควรจะดูความสัมพันธ์นะครับกับรีเลย์ที่อยู่ในสายส่งที่มันเชื่อมต่อไปด้วยคือ R12 คือรีเลย์ตัวนี้กับรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์2ตัวนะครับในการปรับตั้งนี่นะครับรีเลย์12กับรีเลย์13นะตัวดีเลย์ไทม์นะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยนะครับในการที่เราจะเลือกสภาวะทำงานของรีเลย์กระแสเกินเนี่ยตัวนี้ก็คือสภาวะที่เราเรียกว่ากระแสเหนี่ยวนำพุ่งเข้านะครับหรือ Enlarged Magnetizing Current นะครับ Enlarged Magnetizing Current นะครับเรียกว่ากระแสกระโชกก็ได้นะครับกระแสกระโชก Magnetizing Current นะครับเราต้องดูเรื่องของค่า Enlarged Current เพื่อง่ายเวลาจะเซตรีเลย์ให้ทำงานนะครับเซตรีเลย์ให้ทำงานที่กระแสเกินเนี่ยเราต้องดูว่าหม้อแปลงเนี่ยมีโอกาสเกิด Enlarged Current มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวค่า Enlarged Current ตัวนี้นะครับในสภาวะคงตัวนะครับกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดจากฟลักแม่เหล็กนะครับจะมีค่าไม่สูงนะครับแต่ในกรณีที่เริ่มจ่ายไฟคือเราเอเนจายหม้อแปลงเนี่ยสมมุติเราเซตอัพรีเลย์เรียบร้อยนะครับตัวหม้อแปลงเองเนี่ยเป็นไงครับตัวหม้อแปลงเองมันจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งเวลาเราสับสวิตช์เนี่ยเราสับสวิตช์เข้าไปใน LC ถูกไหมครับในหม้อแปลงนะครับพอเราสับสวิตช์ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสภาวะบางครั้งมันมีฝักตกค้างอยู่ในแกนเหล็กด้วยงั้นเงื่อนไขของอีลัสเคอร์เรนต์เนี่ยทำนายยากมากฝักเราสับที่มุมเฟสเท่าไหร่มีฝักค้างอยู่ในแกนเหล็กเท่าไหร่โอเคไหมหน้าตาของ Enlarged Current เนี่ยหลากหลายมากนะครับแต่เป็นกระแสกระชากขึ้นไปเยอะๆเป็นกระแสกระชากขึ้นไปเยอะๆแล้วก็มีฮาร์โมนิกสูงมากนะครับเป็นกระแสที่ทำนายได้ยากแต่กระแสพอมีขนาดสูงๆไปพอเราสับปั๊บกระแสสูงๆรีเลย์เป็นไงครับรีเลย์ที่เราเซตไว้เหมือนกรณีเมื่อกี้รีเลย์เป็นไงครับรีเลย์ทริปถูกไหมสับปุ๊บรีเลย์ทริปงั้นเราควรจะต้องคำนึงด้วยว่าเวลาเราสับเราเซตอัพรีเลย์เรียบร้อยจังหวะที่เราเอเนอร์ไจซ์หม้อแปลงเนี่ยบางครั้งรีเลย์มันทำงานนะครับบางทีทำอะไรไม่ได้เราต้องไปปลดรีเลย์ตัวนี้ออกก่อนสับเราค่อยไปต่อให้มันโปรเทคชั่นแต่รีเลย์บางตัวก็มีตัวชุดป้องกันนะป้องกันไม่ให้ทริปตอนที่เกิด Enlarged Current นะครับงั้น Enlarged Current เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับตอนเราเริ่มจ่ายไฟให้หม้อแปลงนะครับเราเรียกว่า Enlarged Magnetizing Current หรือกระแสเหนี่ยวนำพุ่งเข้าหม้อแปลงหรือกระแสกระโชกนะครับคือตัวกระแสกระโชกนั่นเองนะครับแล้วในสภาวะคงตัวหรือสภาวะ steady state นะครับค่ากระแสเหนี่ยวนำเนี่ยเกิดจากฟลักแม่เหล็กนะมีค่าไม่สูงแต่ในกรณีเริ่มจ่ายไฟเนี่ยสับสวิตช์นะค่าฟลักแม่เหล็กในช่วงแรกจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากนะครับแกนเหล็กอิ่มตัวงั้นแกนเหล็กอิ่มตัวเกิด saturate นะครับงั้นกระแสเนี่ยจะผิดไปจากสัญญาณลูกคลื่นทรายเลยนะครับอย่างมากนะครับก็คือมีฮาร์โมนิกสูงมากในกระแสนี้นะครับแล้วก็เป็นไงครับกระแสนี้ก็อาจจะคงอยู่ในระยะเวลานึงนะครับงั้นการเกิดสภาวะ Enlarged Current จะเกิดเมื่อเริ่มจ่ายไฟให้แก่หม้อแปลงนะครับทำให้กระแสกระชากในปริมาณที่สูงนะครับปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ fault เราอยากให้ Relay Trip ไหมเราเป็นคนสับสวิตช์เข้าเองใช่ไหมงั้นปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่สภาวะผิดปกตินะครับแต่ Relay อาจทำงานได้นะครับงั้นปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่สภาวะผิดปกติในการป้องกันเนี่ยหม้อแปลงไอรีเลย์จะต้องไม่ทำงานในสภาวะนี้โอเคไหมรีเลย์จะต้องไม่ทำงานในสภาวะนี้นั่นเองนะครับถามว่าเราทำยังไงให้รีเลย์ไม่ทำงานในสภาวะนี้นะครับรีเลย์ก็ต้องมีตัวหนึ่งที่จะดีเทคให้ได้
นะครับว่ามันเป็น elastic current นะครับงั้นโดยปกตินะครับหม้อแปลงจะออกแบบให้ทำงานใกล้จุดอิ่มตัวอยู่แล้วนั้นพิกัดมันเท่านี้เขาก็ดีไซน์ไว้ให้มันใกล้ๆกับจุดที่มันอิ่มตัวของแกนเหล็กอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นะครับหม้อแปลงยังไม่ต้องมีขนาดใหญ่เกินไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้ขนาดน้ำหนักราคานะครับที่เหมาะสมนะครับผลที่ตามมาก็คือถ้าฟลักแม่เหล็กเกินสักหน่อยนึงเหนือขึ้นไปหน่อยนึงมันอิ่มตัวพออิ่มตัวแล้วเป็นไงครับมันก็เกิดสภาวะนอนลีเนียเกิดขึ้นกระแสก็จะเยอะเลยนะครับกระแสกระจากเข้าหม้อแปลงจะปริมาณมากนะครับขนาดและระยะเวลาของกระแสอีลัชเคอร์เรนต์เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับก็คือฟลักแม่เหล็กที่มันค้างอยู่ในหม้อแปลงก่อนสับสวิตช์มีฟลักแม่เหล็กค้างเท่าไหร่เราสับที่มุมเฟสไหนนะครับมีผลเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีจำนวนหม้อแปลงที่ต่อขนานกันอยู่นะครับการออกแบบระดับกระแสรัดวงจรเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับของ Elastic Current ก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับพอสับเข้าไปปั๊บเป็นไงครับปังไม่ต่อเนื่อง Elastic Current ไม่ต่อเนื่องนะอย่างนี้มี Harmonic ที่เป็น Order คู่ไม่ใช่ Order 1 Harmonic ทั่วไป Harmonic ทั่วไปพอเคยได้ยินกันบ้างไหม Harmonics นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี Harmonic Order ไหนบ้าง3 5 7 9ถูกไหม Order คี่เยอะถูกไหมครับอันนี้อิลัสเคเลนเนี่ยมันจะมีฮาร์โมนิกออเดอร์คู่หน้าตามันจะไม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าฮาร์โมนิกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าตามันจะทำให้สัญญาณมันเป็นยังไงครับถ้าเป็นในระบบอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณมันน่าจะมาทำนองนี้เคยเห็นลูกคลื่นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมมีฮาร์โมนิกถูกไหมครับอันนี้คืออุปกรณ์พวกinverter พวก switching power supply ต่างๆนะครับมันสร้างฮาร์โมนิกอะไร3 5 7 9 order key นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็น elastic current เนี่ยหน้าตาของสัญญาณมันคนละรูปแบบแล้วมันจะมีเรื่องของความไม่ต่อเนื่องนะครับความไม่ต่อเนื่องของสัญญาณนะครับอาจจะไม่เป็นคาบเวลานะครับมันไม่ต่อเนื่องเห็นมั้ยครับไม่ต่อเนื่องงั้นการ detect ว่าเกิด elastic current เนี่ย detect ว่า detect จาก harmonics ที่มันมีก็ได้ detect จากลูกคลื่นที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับเขาเรียกแก็บดีเทคชันนะครับแก็บดีเทคชันก็ได้นะครับงั้นลูกคลื่นกระแสนะครับที่เป็นอีลัชเคอร์เรนต์เนี่ยมีฮาร์โมนิกในสัดส่วนที่มากนะครับฟลักแม่เหล็กที่สูงก็เกิดจากการอิ่มตัวของหม้อแปลงนั่นเองนะครับเมื่อแกนเหล็กอิ่มตัวนะครับองค์ประกอบฮาร์โมนิกก็จะมีค่าสูงเมื่อเริ่มจ่ายไฟนะครับกระแสพุ่งเข้าก็มีรูปสัญญาณไม่สมมาตรนะไม่สมมาตรด้วยนะฮาร์โมนิกก็ยังสมมาตรอยู่ใช่ไหมในสัญญาณที่เกิดบางครั้งสัญญาณที่เกิดจากไอตัวอิเล็กระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีค่าไม่ต่อเนื่องนะครับรูปสัญญาณเนี้ยนะครับมีฮาร์โมนิกทั้งคี่และคู่นะครับถ้ามีแต่ฮาร์โมนิกอันดับคี่ก็คืออุปกรณ์น่าจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นมีอันดับคู่ด้วยนะครับก็จะเกิดจากสภาวะนอนลีเนียนะครับเกิดจากหม้อแปลงอิ่มตัวนั่นเองนะครับฮาร์โมนิกออเดอร์2และ3เนี่ยจะมีเยอะในอิลัชเคอร์เรนต์นะครับเมื่อเกิดอิ่มตัวมากขึ้นนะครับสัดส่วนครั้งฮาร์โมนิกก็จะสูงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับวิธีนะครับแก้ปัญหานะครับว่ามันมีฮาร์โมนิกส์นะครับในตัวรีเลย์ป้องกันนะครับอาจจะ เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ระบบป้องกันทำงานเนี่ยมีหลายวิธีนะเช่นนะครับอาจจะใช้ time delay พอเริ่มเอเนจายหม้อแปลงเนี่ยรีเลย์อย่าเพิ่งทำงานให้มันดีเลย์ time ก่อนถูกไหมครับหรือเกิดฟอลต์เนี่ยให้มันดีเลย์ไทม์ก่อนแบบนี้ต้องยอมดีเลย์ไทม์โอเคไหมครับแม้จะเกิดฟอลต์จริงเราอาจจะต้องดีเลย์ไทม์นั่นคือเราใช้รีเลย์ประเภทไทม์ดีเลย์ไม่ให้มันทริปตอนอินลัชเคอร์เรนต์แต่มันก็ต้องประวิงเวลาหน่วงเวลาตอนฟอลต์ด้วยโอเคไหมครับตอนฟอลต์ก็ต้องหน่วงเวลาไปด้วยอันแรกคือใช้ไทม์ดีเลย์แบบที่สองนะครับใช้ฮาร์โมนิกริสเทนฮาร์โมนิกริสเทนก็คือเกิดกระแสเยอะแต่ฮาร์โมนิกเยอะฮาร์โมนิกเยอะกระแสเยอะแต่ฮาร์โมนิกเยอะมันน่าจะเป็น elastic current ถ้าฮาร์โมนิกเยอะกระแสเยอะไอ้กระแสเยอะฮาร์โมนิกเยอะด้วยมันหน่วงกันอย่าเพิ่งทริปเอากระแสฮาร์โมนิกเนี่ยไปหน่วงการทำงานนะครับกรองฟิลเตอร์นะครับฮาร์โมนิกไปหน่วงการทำงานนะครับในตัวรีเลย์เองนะครับหรือถ้าเป็นรีเลย์แบบดิจิตอลเนี่ยมันก็ใช้วิธีการประมวลผลเอานะครับว่ามีฮาร์โมนิกออเดอร์นี้เยอะนะครับงั้นอย่าเพิ่งทริปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือใช้แก็บดีเทคชันนะครับกระแสอิลัชนะครับเหมือนอย่างในรูปจะเห็นเป็นไงครับมันจะมีความไม่ต่อเนื่องอยู่นะครับมีความไม่ต่อเนื่องอยู่แล้วตรวจเจอถ้ามันไม่ต่อเนื่องกระแสเยอะแต่ไม่ต่อเนื่องน่าจะเป็นอิลัชเคอร์เรนต์งั้นอย่าเพิ่งทริปก็ได้นะครับ
ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ใช้การหน่วงเวลานะครับหรือใช้หน่วงด้วยกระแสฮาร์โมนิกส์นะครับก็จะใช้ปกติก็จะใช้ฮาร์โมนิกออเดอร์2ใช้ฮาร์โมนิกอันดับ2นะครับเป็นตัวเป็นหน่วงเพราะฮาร์โมนิกออเดอร์2เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอินลัชเคอร์เรนต์เห็นมั้ยครับถ้าเป็นอินลัชเคอร์เรนต์เนี่ยมีฮาร์โมนิกออเดอร์2เนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วถ้ามีออเดอร์2มีฮาร์โมนิกออเดอร์2ปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นอินลัชเคอร์เรนต์แล้วก็เอาออเดอร์2นี่แหละไปหน่วงการทำงานไว้นะครับไปหน่วงการทำงานนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ใช้วิธี gap detection นะครับก็ใช้วิธีการตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของลูกคลื่นถ้ามันมาเป็นระยะมัน discontinue นะครับมี gap เกิดขึ้นตรวจเจอสเต็ปไปอีกตรวจเจออีกสเต็ปอีกตรวจเจออีกนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นน่าจะเป็น elastic current นะครับก็หน่วงการทำงานนะครับหรือถ้ารีเลย์ไม่มีความสามารถนี้นะครับถ้ารีเลย์ไม่มีความสามารถนี้เป็นไงครับการเซตรีเลย์นะครับผมสมมติผมวาดรูปให้ดูนิดหนึ่งนะครับในตัวหม้อแปลงเองเนี่ยสมมติว่าเราพิจารณาตัวหม้อแปลงลูกหนึ่งนะครับเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันหม้อแปลงนะมีรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับนี่หม้อแปลงก็ต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะกันไปเกิดสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็น CT ตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับตรงนี้เป็นหม้อแปลงนะครับงั้นตัวรีเลย์ตัวนี้เป็นไงครับป้องกันหม้อแปลงตัวนี้ใช่มั้ยครับงั้นมันแน่นอนเราเซตสมมติตัวหน้าที่มันป้องกันหม้อแปลงลูกนี้สิ่งที่มันสนใจคือนะครับสิ่งที่มันสนใจคือกระแสฟูลโหลดของหม้อแปลงนะครับนะฟูลโหลดแอมป์ของหม้อแปลงว่าอยู่ตรงไหนก่อนงั้นเราก็เซตที่ค่านั้นใช่ไหมกระเถิบออกไปโอเคไหมครับกระเถิบออกไปหรือเราอาจจะมองว่าหม้อแปลงเนี่ยโอเวอร์โหลดได้เท่าไหร่แล้วกระเถิบตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับงั้นถ้าเกิดเอากราฟมาพิจารณานะครับสมมติผมพิจารณาเป็นรูปกราฟการทำงานของรีเลย์อันนี้เป็นกระแสนะครับอันนี้เป็นกระแสเป็น per unit แล้วกันไอ้อันนี้ขอโทษอันนี้เป็นเวลานะครับเป็นวินาทีแล้วกันนะครับเป็นเวลาครับ t นะครับอาจจะเป็นเซกนะครับอันนี้เป็นกระแสนะครับอาจจะเป็น per unit หรือเป็นแอมก็แล้วแต่นะครับหม้อแปลงอาจจะมีฟูลโหลดแอมค่าหนึ่งนะครับฟูลโหลดแอมนะครับที่ค่ากระแสค่าหนึ่งที่ค่ากระแสค่าหนึ่งนั่นคือพิกัดของหม้อแปลงโอเคไหมครับคือสิ่งที่หม้อแปลงทนได้นะครับงั้นรีเลย์เนี่ยไม่ควรทำงานในโซนนี้เลยใช่ไหมถูกไหมโอเคไหมครับงั้นเราจะเซตรีเลย์ไม่ควรทำงานในโซนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วหม้อแปลงเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมนะครับตัว Elastic Current เนี่ยว่าถ้าเราสับสวิตช์นะครับถ้าเราสับสวิตช์เข้าไปเนี่ยมันน่าจะมีกระแสสูงขึ้นไปที่เท่าไหร่และจะคงอยู่กี่แอมป์โอเคไหมครับจะคงอยู่กี่แอมป์นะครับไอ้คงอยู่กี่วินาทีขอโทษกี่ไซเคิลนะครับคุยกันเป็นไซเคิลนะครับตรงนี้8ไซเคิล12ไซเคิลนะครับแปลงมาเป็นเวลาโอเคไหมครับแปลงมาเป็นเวลางั้น elastic current เนี่ยตรงนี้ก็คือตัวจุด elasticcurrent ที่มันจะคงอยู่นะครับถ้าพูดง่ายๆตรงนี้คือสเปคหม้อแปลงละเราสเปคหม้อแปลงมาดู full load amp อยู่นี่ elastic current อยู่นี่เราเซตรีเลย์ละโอเคไหมครับงั้นเราต้องดูอื่นๆประกอบด้วยง่ายๆคือเป็นไงครับรีเลย์ต้องพิกอัพเมื่อไหร่รีเลย์พิกอัพแถวนี้ได้ไหมนะครับผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่ารีเลย์ทำงานอย่างนี้ได้ไหมเราเซตรีเลย์ที่นี่ได้ไหมรีเลย์ก็จะทำงานเร็วเกินไปใช่ไหมยังไม่ถึงจุดที่หม้อแปลงจะเต็มพิกัดเลยใช่ไหมทำงานก่อนนะครับงั้นตรงนี้ก็ผิดใช่ไหมงั้นรีเลย์อาจจะเซตที่มันควรจะเกินฟูลโหลดแอมป์ออกมาหน่อยหนึ่งใช่ไหม
ผมหม้อแปลงเริ่มทนไม่ได้ละนะครับรีเลย์ก็อาจจะเซตที่นี่เอ้ยถ้าผมเซตรีเลย์อย่างเงี้ยหม้อแปลงได้รับการป้องกันอ๋อขอโทษอีกอันนึงนะครับผมลืมไปโทษทีอีกอันนึงที่เราจะดูก็คือ damage curve ของหม้อแปลงนะครับสีแดงแล้วกัน damage curve ของหม้อแปลงอาจจะอยู่ที่อาจจะมี damage curve ค่าหนึ่งนะครับอันนี้คือ damage curve หม้อแปลงมี damage curve หมายความว่าหม้อแปลงถูกออกแบบให้ทำงานที่นี่แต่มันจะพังตามเส้นกราฟนี้หมายความว่าถ้ากระแสเยอะๆมันทนได้นิดเดียวถ้ากระแสน้อยๆเอ้ยถ้ากระแสน้อยๆมันอาจจะทนได้นานโอเคไหมโอเวอร์โหลดนิดเดียวแต่ทนได้นานหน่อยโอเคไหมครับแล้วมันจะมี damage curve ของมันอยู่ค่าหนึ่งนะครับ damage curve ของมันนะครับบางครั้งมันก็มี 2-3 เส้นต่อกันนะครับแล้วแต่สภาวะนะครับงั้นเราก็ต้องดู damage curve ของหม้อแปลงงั้นโอเคทีนี้เซตรีเลย์เป็นไงครับอันแรกนะครับสมมติว่าผมเซตรีเลย์ตรงนี้ให้หม้อแปลงได้รับการป้องกันอย่างนี้ได้ไหมมันก็ทำงานเร็วเกินไปอันนี้ก็ผิดนะครับอันที่2นะครับสมมติว่าผมเซตรีเลย์อีกแบบหนึ่งนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้รีเลย์ทำงานเร็วเกินไปนะครับปรากฏว่าไปเซตหม้อแปลงแบบไอ้เซตรีเลย์แบบนี้อย่างนี้ได้ไหมถ้าอย่างนี้กรณีกระแสเยอะๆเป็นไงครับรีเลย์ไม่ทำใช่ไหมหม้อแปลงพังใช่ไหมเคสที่2นี้หม้อแปลงพังอย่างนี้ก็เซตอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับผิดเหมือนกันงั้นวิธีการนะครับเราก็ใช้อะไรรีเลย์ต้องทำงานอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมรีเลย์ต้องทำงานอยู่ในช่วงนี้นะครับงั้นเราก็เซตค่านะครับที่รีเลย์ควรจะเหมาะสมก็อาจจะเกินนะครับดู full load amp นะครับสมมติบวกมาสัก 115% นั้นรีเลย์ควรจะเราต้องหากราฟเส้นนี้ให้เจอนะครับในการเซตอัพนะครับต้องดูพฤติกรรมหม้อแปลงก่อนใช่ไหมหม้อแปลงมันทนได้อย่างนี้full load amp เท่านี้งั้นตรงนี้เราก็เซตกระแสพิกอัพได้นะครับกระแสพิกอัพเสร็จแล้วนะครับการดีเลย์ไทม์ก็ควรจะไปตามกราฟเส้นลักษณะทำนองนี้เพราะอะไรครับตอนเราสับสวิตช์ energy หม้อแปลงเป็นไงครับเกิดอิลัชเคอร์เรนต์รีเลย์ทำไหมไม่ทำเราสวิตช์หม้อแปลงได้ถูกไหมอันที่2รีเลย์ทำงานก่อนหม้อแปลงพังในทุกสภาวะถูกไหมการทำงานก่อนหม้อแปลงพังนะครับเพราะฉะนั้นการเซตอัพเราก็จะต้องเซตอัพมันไปที่บริเวณอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดการเซตอัพที่ถูกต้องจริงๆเราต้องรู้สเปคของหม้อแปลงโดยละเอียดจริงๆใช่ไหมถูกไหมว่ามันจะเสียหายด้วยในลักษณะไหนนะครับมันมีอิลัชเคอร์เรนต์แบบไหนนะครับงั้นจุดที่จะเซตก็คือกราฟทำนองนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับหม้อแปลงทำงานได้นะครับรีเลย์ไม่ทริปก่อนนะครับรีเลย์ทริปก่อนหม้อแปลงพังรีเลย์ไม่ทริปตอนอิลัชเคอร์เรนต์โอเคไหมครับรีเลย์ไม่ทริปตอนอิลัชเคอร์เรนต์นะครับอันนี้ถ้าจะโน้ตนี้ไปสักหน่อยก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตำราไม่อยู่ในชีทผมที่ไม่ได้เขียนไว้นะครับเห็นนะครับหรือว่าก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูใน e-learning เอานะครับทีนี้มาดูต่อนะครับการป้องกันการลัดวงจรลงดินนะครับการลัดวงจรลงดินอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะรัดกลุ่มเราเรียกว่า Rustic Earth Fall Protection นะครับ Rustic Earth Fall Protection นั้นการป้องกันการลัดวงจรของหม้อแปลงนะครับโดยการตรวจจับกระแสลัดวงจรลงดินเนี่ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะหม้อแปลงที่ต่อวายนะครับแล้วก็ต่อลงดินผ่าน impedance ต่อลงดินผ่าน impedance เป็นไงครับเขาลิมิตฟอลคือเลนนั่นเองนะครับลิมิตกระแสลัดวงจรลงดินนะครับเพื่ออะไรอุปกรณ์จะได้ไม่ต้องเจอกระแสเยอะๆตอนมันฟอลใช่ไหมถ้าลัดวงจรลงดินปั้งปั๊บเนี่ยเป็นไงกระแสน้อยกระแสฟอลจะไม่เยอะถ้ามีอิมพีแดนซ์ไปลิมิตมันไว้นะครับงั้นแต่ทำไงผลเสียคืออะไรผลเสียคือตรวจจับกระแสได้ยากพอเกิดฟอลแล้วเนี่ยบางทีอุปกรณ์มันจะรู้ได้ยากโอเคไหมครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ไงเราอยากเจอกระแสฟอลง่ายๆแล้วก็ต่อลงดินโดยตรงใช่ไหมฟอลทีหนึ่งก็เปรี้ยงเลยก็เห็นกระแสเยอะๆใช่ไหมเราตรวจเจอง่ายว่าฟอลแล้วแต่ถ้าเราต่ออินพีแดนซ์ไว้ฟอลปุ๊บกระแสนิดเดียวนะครับเป็นการป้องกันอุปกรณ์แต่บางทีฟอลอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครรู้ไง
ถูกไหมไม่มีใครรู้ว่าเกิดฟอลก็อันตรายไปอีกแบบหนึ่งนะครับงั้นแล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับงั้นกรณีนี้นะครับถ้าค่ากระแสฟอลน้อยๆเราจะใช้วิธีการป้องกันที่เรียกว่า Risk Earth Fall Protection นะครับ Risk Earth Fall Protection การป้องกันการลัดวงจรลงดินแบบจำกัดนะครับการป้องกันนี้นะครับเป็นการป้องกันการลัดวงดินนะครับในขดลวดแต่ละขดนะครับคล้ายๆกับ Differential นะครับแต่เราจะใช้รีเลย์ที่เป็น High Impedance Relay นะครับแล้วก็วัดกระแสผลรวมในเฟสทั้ง3ว่ามันได้ดุลกับกระแสในนิวทรัลมั้ยนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะใช้รีเลย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์หรือไบแอสดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์จำเรื่องเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ได้ไหมดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์คือกระแสต่างกันทริปทันทีแต่ถ้าเป็นไบแอสหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เตจดิฟเฟอเรนเชียลเป็นไงเอากระแสเฉลี่ยมาหน่วงด้วยจำได้ไหมในตอนที่เรื่องเจเนเรเตอร์โปรเทคชันเอากระแสเฉลี่ยมาหน่วงมันด้วยนะครับมันไม่มีอาการทำงานค่ากระแสเฉลี่ยกับค่ากระแสdifference นะครับ i risk strain ก็คือกระแสเฉลี่ย i difference ก็คือกระแสที่เอาไป operating ใช่ไหม operating current นะครับไหลผ่าน operating coil มี risk strain coil กับ operating coil นะครับอันลักษณะการต่อก็ทำนองนี้นะครับก็คือวัดกระแสผลรวมนะครับทั้งหมดเลยนะซ้ำรวมกันของทั้ง3เฟสแล้วก็ที่กระแส neutral ด้วยนั้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดการลัดวงจรลงดินเนี่ยตัวรีเลย์ก็จะตรวจเจอได้ง่ายขึ้นนะครับของรีเลย์ตัวนี้นะครับการป้องกันแบบนี้นะครับช่วยให้ตัดวงจรได้เร็วขึ้นแล้วก็ครอบคลุมการลัดวงจรลงดินนะครับช่วยแก้ปัญหาการลัดวงจรในตำแหน่งที่ใกล้จุดนิวทรัลด้วยนะครับการป้องกันแบบนี้ใช้หม้อแปลงที่ต่อลงดินโดยตรงได้เช่นกันนะครับอาจจะใช้กรณีที่เป็น solidly earth ก็ได้นะครับซึ่งทำให้การป้องกันการลัดวงจรลงดินของหม้อแปลงเนี่ยทำได้ดีกว่าการวัดในกระแสนิวทรัลเพียงอย่างเดียวนะถ้าวัดเฉพาะใช้นิวทรัล CT หรือ Zero Sequence CT เนี่ย ZCT ต่ออย่างเดียวเนี่ยอาจจะวัดได้ไม่รัดกลุ่มเท่าวิธีนี้นะครับนี่มาดูการป้องกันที่เป็นการป้องกันแบบผลต่างในหม้อแปลงนะครับการป้องกันแบบผลต่างในหม้อแปลงเนี่ยในหม้อแปลงตัวใหญ่ๆแล้วก็จะมีนะครับหัวข้อนี้ก็จะเน้นพูดถึงคอนเซปต์ก่อนการป้องกันแบบผลต่างนะครับลองทบทวนนิดนึงยังจำได้ไหมการป้องกันแบบผลต่างถ้าเป็นในอุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับสมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเจเนเรเตอร์ก็ได้นะเป็นเจเนเรเตอร์หรือเป็นมอบเป็นมอเตอร์ก็ได้นะครับเราก็จะมีขดลวดอยู่3ชุดนะครับแล้วก็จำต่อสมมติต่อแบบสตาร์กันนะครับต่อแบบสตาร์ที่นี่นะครับจะมี impedance ground หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ทีนี้วิธีการนะครับป้องกันแบบผลต่างเราทำไงครับเราก็ใช้ CT คล้องด้านเข้ากับด้านออกของกดลวดใช่ไหมโอเคไหมจำได้ไหมครับใช้ CT คล้องนะครับแล้วเราก็ต่อไปที่มีรีเลย์นะครับรีเลย์หมายเลข87อันนี้คือวงจร differential แสดงเพียงเฟสเดียวแสดง1เฟสโอเคไหมครับแสดง1เฟสงั้นสภาวะปกตินะครับกระแสด้านนี้กับกระแสด้านนี้ต้องเป็นไงครับเท่ากันถูกไหมครับพอกระแสเท่ากันนะครับกระแสที่ไหลใน CT ตัวนี้นะครับสมมุติดอทงั้นกระแสไหลเข้าดอทก็ไหลออกจากดอทนะครับไหลมานี่นะครับมันก็ไหลมาทางนี้นะครับงั้นกระแสก็จะไหลนะครับในทิศทางไหลมาเท่ากันนะครับกระแสไหลที่นี่นะครับกับกระแสไหลที่นี่เท่ากันนะครับหมายความว่ากระแสก็จะไหลผ่านตรงนี้ไปนะครับไหลเป็นลูปกระแสก็จะไม่ผ่านรีเลย์ใช่ไหมถูกไหมงั้นรีเลย์ก็งั้นคือสภาวะปกติแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดฟอลนะครับถ้าเกิดฟอลกระแสที่ไหลมานะครับกับอีกด้านหนึ่งจะเท่ากันไหมถ้าเกิดฟอลเป็นไงครับสภาวะที่เกิดขึ้นพอเกิดฟอลปั๊บสีแดงนะครับพอเกิดฟอลกระแสมีกระแสฟอลนะครับเผลอๆนอกไปจากมันจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วกระแสด้านนี้ไหลมานี่ยังมีด้านนี้มันทิศทางตรงข้ามเลยก็ได้จริงไหมนะครับงั้นกระแสด้านนี้ไหลมาก็ไหลมาด้านนี้นะครับ
ด้านนี้ปรากฏว่ากระแสเนี่ยไม่เท่ากันละกับอีกด้านหนึ่งนะครับมันอาจจะไหลคนละทิศเลยก็ได้งั้นก็จะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์ตัวนี้ใช่ไหมโอเคไหมครับงั้นอันนี้ก็คือการตรวจวัดว่ากระแสเนี่ยเข้ากับออกถ้ามันเท่ากันเป็นไงถ้ามันเท่ากันรีเลย์ก็จะไม่มีกระแสไหลนะครับงั้นคอนเซปต์ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้อย่างเช่นเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์เป็นไงครับ CT 2ตัวเทิร์นเรโชเป็นไงกันเท่ากันหรือต่างกันเท่ากันใช่ไหม CT 2ตัวจะใช้เทิร์นเรโชเท่ากันเพราะว่าสภาวะปกติกระแสเข้ากับออกกระแสเข้าและออกเนี่ยเป็นไงเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับถ้าใช้แบบฮาร์โมนิกลิสเตนเป็นไงครับเอากระแสเฉลี่ย2ข้างมาหน่วงด้วยใช่ไหมมีลิสเตนคอยนะครับมีลิสเตนคอยด้วยนะครับนั่นคือคอนเซปต์ก็จะเป็นทำนองนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลโปรเทคชั่นนะครับนี้ถ้าเป็นหม้อแปลงล่ะถ้าเป็นหม้อแปลงนะครับคราวนี้ถ้าเป็นหม้อแปลงข้างในมันไม่เหมือนกันละกระแสเข้ากับกระแสออกสภาวะปกติมันเท่ากันไหมกระแสเข้ากับกระแสออกสภาวะปกติมันเป็นไปตามเทิร์นเรโชถูกไหมงั้นถ้าเราใช้รีเลย์แบบเดียวกันเราควรจะให้รีเลย์มันรู้ว่าเข้ากับออกมันไม่เท่ากันเนี่ยคือปกติใช่ไหมถูกไหมครับเช่นหม้อแปลงมีเทิร์นเรโชสมมุติว่า1ต่อ101ต่อ10ถ้ากระแสไหลเข้าที่นี่10แอมป์ไหลออก1แอมป์ใช่ไหมนะครับทำนองนี้นะครับไหลเข้า10แอมป์ไหลออก1แอมป์คือปกติงั้นเราก็ต้องเลือก CT ที่คล้องด้านนี้กับด้านนี้ให้มันชดเชยกระแสถูกไหมครับวิธีที่1ก็คือเราก็เลือก CT เนี่ยให้มันชดเชยกระแสที่มันต่างกันนะครับถ้าเข้ามา10แอมป์แต่ออกแค่ 0.5 ผิดปกติถูกไหมนะครับถ้าเข้ามา10แอมป์ออก1แอมป์คือปกตินะครับงั้นเราเลือก CT เป็นไงให้มันชดเชยกระแสตรงกล่าววิธีที่2เราทำให้รีเลย์ให้รีเลย์มันประมวลผลแบบนี้โอเคไหมก็ได้นะครับถ้าเป็นพวกดิจิตอลรีเลย์อะไรก็ทำได้แต่ถ้าเป็นรีเลย์ดิฟเฟอเรนเชียลแบบธรรมดาที่เป็นไม่สามารถโปรแกรมอะไรได้เราก็ต้องมาชดเชยที่ตัว CT เอานะครับเราก็ใช้ CT ด้านนี้เป็นไงครับCT ด้านนี้อาจจะเป็น10ต่อ1 CT อีกด้านนึงก็เป็น1ต่อ1ได้ไหมชดเชยได้ไหมถูกไหมครับCT ด้านนี้เป็น1ต่อ1งั้นกระแส1แอมป์ก็ออก1แอมป์ใช่ไหมด้านนี้เป็นไงเราก็ใช้10ต่อ1ซะ10แอมป์ก็ออก1แอมป์แต่ว่าปกติรีเลย์ก็เห็น0แอมป์ใช่ไหมเพราะมันมองเป็น1เจอ1ใช่ไหมก็เท่ากันเห็นกระแสเข้าออกเท่ากันงั้นเราชดเชยด้วย CT ratio ก็ได้นะครับงั้นความแตกต่างนะครับของ differential protection ในหม้อแปลงกับในอุปกรณ์ทั่วไปก็คือเราต้องคำนึงถึงพวกเทิร์นเรโชด้วยนั่นเองนะครับนี่กลับมาดูนะครับนี่ดูการป้องกันแบบผลต่างของหม้อแปลงนะครับดูในรูปนี้นะครับถ้าเป็นหม้อแปลงนะครับมีเทิร์นเรโช N1 N ใหญ่1ต่อ N ใหญ่2นะครับกระแสด้านนี้กระแส I1 ด้าน primary กระแส I2 ด้าน primary นะครับถ้ามอง secondary I1 ด้าน secondary I2 ด้าน secondary นะครับงั้นสภาวะปกตินะครับถ้าหม้อแปลงนะครับ I1P กับ I2P เนี่ยมีความสัมพันธ์กันตามเทิร์นเรโช N ใหญ่1กับ N ใหญ่2เราก็ต้องพยายามทำให้I1S กับ I2S เนี่ยเป็นไงครับมันหักล้างกันพอดีในสภาวะปกตินั่นคือเราก็มาปรับที่เทิร์นเรโชของ CT นะครับคือ N เล็ก1กับ N เล็ก2เอาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับงั้น I1P N ใหญ่1คูณ I คูณ I1P นะครับ2ตัวนี้คูณกันจะเท่ากับ2ตัวนี้คูณกันถูกไหมครับตามกฎของหม้อแปลงนะครับ N1 I1 เท่ากับ N2 I2 ใช่ไหมหม้อแปลงนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงถ้าเป็นแรงดันความสัมพันธ์ไง V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 ใช่ไหมแต่ถ้ากระแสเป็นไง I1 ส่วน I2 เท่ากับ N2 ส่วน N1 จำได้ไหมนะครับงั้นเราก็เขียนความสัมพันธ์ออกมาได้นะครับทีนี้ I1S สัมพันธ์กับ I1P ยังไงนะครับ I1S กับ I1P ก็สัมพันธ์กันตามเรโชของ CT เห็นไหมครับงั้น I1S ก็คือ I1P ส่วนด้วย N1 N เล็ก1นะครับงั้น I1P ก็คือ N เล็ก1คูณกับ I1S นะครับเดี๋ยวเราเอามาแทนที่นี่นะเราเอามาแทนตัวนี้มาแทนค่า
I2S สัมพันธ์กับ I2P ยังไงนะครับ I2S กับ I2P ก็สัมพันธ์กันตามเทิร์นเรโชของ CT ตัวนี้นะครับงั้น I2S ก็คือ I2P ส่วนด้วย N2 นะครับงั้น I2P ก็คือ N2 คูณกับ I2S นะครับเดี๋ยวเรามาแทนที่ I2P ตัวนี้นะครับพอแทนค่าลงไปเราก็ได้บรรทัดถัดมาตรงนี้นะครับงั้น I1 งั้นความสัมพันธ์นะครับถ้าเราอยากให้ I1S กับ I2S เท่ากันเราควรจะเลือก CT นะครับn เลข1กับ n เลข2ตัวนี้เทอร์เรโช CT ที่มันชดเชย n ใหญ่1กับ n ใหญ่2นั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เราควรจะเลือกนะครับให้ได้ความสัมพันธ์ n ใหญ่1คูณ n เลข1เท่ากับ n ใหญ่2คูณ n เลข2หรือ n ใหญ่1ส่วน n ใหญ่2เท่ากับ n เลข2ส่วน n เลข1นะครับให้ CT มันชดเชยกันถ้าเราเลือก CT ratio เป็นแบบนี้นะครับด้าน primary secondary นะครับให้มันหักล้างกันอย่างนี้สภาวะปกตินะครับI1S กับ I2S ก็จะเท่ากันนะครับกระแสไปรีเลย์ก็จะไม่มีพอลัดวงจรแล้วมันจะไม่เท่าก็จะมีกระแสดิฟเฟอเรนเชียลไปที่รีเลย์นะครับนี้ตัวอย่างนะครับหน้าตาของดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ที่เป็นเปอร์เซนต์เจอร์ดิฟเฟอเรนเชียลก็เป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นดิจิตอลรีเลย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปเซตเทอร์เรโชอะไรก็ได้แต่เราไปไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปใช้ CT ที่มีเทอร์เรโชอะไรก็ได้เทเลโชก็อาจจะใช้ CT ที่สะดวกนะครับแล้วเราไปเซตให้รีเลย์มันรู้ว่าตอนนี้เทเลโชเราต้องมันต้องชดเชยเท่าไหร่คือสามารถไปปรับที่ตัวรีเลย์เอาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง transformer differential เหมือนกันนะครับอาจจะมีทั้งป้องกันถ้าเป็นดิจิตอลรีเลย์แบบนี้มันอาจจะป้องกันทั้ง overcurrent นะครับ overcurrent ด้วย differential ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้จะมีแค่เช่น second and fifth harmonic listen เห็นไหมครับตัวนี้เป็น harmonic listen relay คือป้องกันอะไรนะ elash ใช่ไหมไม่ให้ trip ตอน elash เอา harmonic ไปหน่วงใช่ไหมเอา harmonic ไปหน่วง elash current นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันลิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเป็น transformer protection relay ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก multi function ทำ differential ทำ overcurrent ทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับรับสัญญาณจาก CT นั่นเองนะครับนี่ 8.4 นะครับเป็นเรื่องการป้องกันผลต่างในหม้อแปลง3เฟสนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องการคำนวณข้อเกี่ยวข้องละงั้นถ้าเราใช้รีเลย์ที่มันไม่ใช่เป็นดิจิตอลที่จะเป็นเซตอัพเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเทิร์นเรโชของ CT ที่มันเหมาะสมนะครับชดเชยกันงั้นวิธีการเลือก CT ที่มันชดเชยกันเหมาะสมกันเนี่ยมีวิธีการคำนวณพิจารณายังไงเนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อนี้นะครับซึ่งจะเบรกก่อนไหมจะเบรกก่อนไหมครับครับทีนี้มาดูเรื่องการป้องกันแบบผลต่างในหม้อแปลงที่เป็น3เฟสนะครับต่อนะครับต่อจากเมื่อกี้ในการป้องกันหม้อแปลง3เฟสนะครับที่เป็นเราป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงค่าขนาดแล้วก็มุมเฟสนะครับในหม้อแปลงเมื่อกี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นไงครับเราต้องป้องกันตัวเราต้องดูเรื่องของขนาดของกระแสใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นหม้อแปลงแบบทรีเฟสเนี่ยเราต้องดูเรื่องของมุมเฟสด้วยเพราะว่ามุมเฟสถ้าเราต่อ y ต่อเดลต้าเป็นไงกระแสมันมีการชิปเฟสกันไหมถ้าหม้อแปลงต่อ y เดลต้าด้าน primary secondary ชิปเฟสไหมชิปเฟสกัน30องศาถูกไหมครับชิปเฟสกันนะครับ y delta ชิปเฟสงั้นเราก็ต้องมีการชดเชยที่เหมาะสมนะครับงั้นถ้าเราใช้รีเลย์ที่มันไม่สามารถที่จะดีเทคตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการต่อชดเชยให้มันที่ตัว CT นั่นเองนะครับงั้นการต่อขดลวดนะครับด้านไหนต่อแบบ y เนี่ยเราก็จะต่อ CT delta ด้านไหนต่อ delta เราก็ต่อ CT แบบ y เพื่อชดเชยกันนะครับนอกจากนี้การเลือกขนาดของหม้อแปลงกระแสให้ชดเชยกระแสได้พอดีในทางปฏิบัติก็อาจจะทำยากด้วยนะครับมันเป็นทศนิยมนะครับบางทีมันไม่ลงตัวพอดีนะครับเราก็ต้องใช้ auxiliary CT มาช่วยหรือใช้วิธีปรับตั้งกระแสพิกอัพของรีเลย์เอานะครับเน้นขนาดและมุมเฟสนะครับเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาด้วยนะครับแต่ถามว่าวิธีการคืออะไรวิธีการของขนาดแล้วก็เลือกที่เทิร์นเรโชของ CT นะครับส่วนมุมเฟสนะครับมุมเฟสก็คือเรื่องของการชดเชยโดยการต่อ CT เนี่ยให้มันชดเชยกันนั่นเองนะครับของหม้อแปลงนะครับดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับ
ในหม้อแปลง3เฟสนะครับในตัวอย่างนี้แรงดัน115 kV ทับ22 kV นะครับพิกัด60 MVA ทำงานได้เต็มที่นะครับหมายความว่าตัวนี้ลิมิตมันอยู่ที่65 MVA นะครับแต่ว่ามันดีไซน์ไว้เรตเต็ดคือ60โอเคไหมครับกระแสเรตเต็ด60แต่กระแสลิมิตจริงๆเนี่ยอยู่ที่65 MVA นะครับพิกัดกำลังมันคือ MVAเราก็จะคำนวณที่65 MVA นะครับในการเซตอัพรีเลย์นะเราจะใช้ค่า65 MVA นะครับมาพิจารณาครับงั้นทางด้าน115ต่อแบบ Y ด้าน22นี่ต่อเดลต้านะครับในตัวอย่างนี้จงแสดงวิธีการต่อวงจรป้องกันแบบผลต่างแล้วก็ระบุอัตราส่วนของหม้อแปลงกระแสด้วยนะครับเริ่มต้นทำไงก่อนนะครับเราก็คำนวณกระแสที่ไหลเต็มที่นะครับทางด้าน115 kV กับทางด้าน22 kV ก่อนนะครับงั้นนี่คือลักษณะของการต่อวงจรนะครับอันนี้คือหม้อแปลง power transformer ที่เราป้องกันนะด้านนี้ต่อ Y นะครับเราต่อ CT เนี่ยต่อเดลต้าอีกด้านนึงต่อเดลต้าเราเอา CT มาต่อ Y โอเคไหมครับงั้นมุมเฟสมันจะชดเชยกันพอดีนะครับแล้วก็จ่ายไปที่รีเลย์นี้ถามว่า turn ratio ของ CT ตัวนี้กับ turn ratio ของ CT ตัวนี้ต้องควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องเลือก CT เนี่ยที่มี turn ratio แล้วเป็นไงครับทำให้กระแสที่ไปรีเลย์เนี่ยทำให้กระแสที่ไปรีเลย์เนี่ยมันเท่ากันทั้ง2ด้านโอเคไหมรีเลย์ก็จะเห็นว่ากระแส2ด้านเท่ากันมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับงั้นค่ากระแสที่ไหลทางด้าน115กับทางด้าน22ในสภาวะทำงานที่จ่ายสูงสุดได้นะครับก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับกระแสทางด้าน115 kVกระแสด้าน115 kV แล้วก็คำนวณจากอะไร65 MVA หารด้วยรูท3คูณกับ115 kV ใช่ไหมเห็นไหมครับ S ส่วนด้วยรูท3 V ใช่ไหมกระแส I ก็คือ S ส่วนด้วยรูท3คูณกับ V นะครับก็ระวังเรื่องหน่วยนิดนึง MVA kV ใช่ไหมก็ผมใช้วิธี MVA ผมก็คูณ10กำลัง6กิโลโวลต์ผมก็คูณ10กำลัง3ใช่ไหมสุดท้ายผมกระแสก็มีหน่วยเป็นแอมป์เพียวๆโอเคไหมนะครับก็ได้นะครับก็ได้ทางด้าน115 kV เนี่ย 326.33 แอมป์อีกฝั่งหนึ่งทางด้าน22 kV นะครับกระแสด้าน22 kV เป็นไงครับตรงนี้ต้อง65นะครับขอโทษด้วย65 MVA นะครับส่วนด้วย22นะครับตรงนี้ตรงนี้65นะครับตรงนี้22ลองคำนวณว่าตรงนี้ถูกไหมครับแต่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นการพิมพ์ผิดนะครับงั้นตัวนี้ได้ 1,705.81 แอมป์นะครับ 1,705.81 นะครับก็คือ175.8 แห่งนี้ถูกแล้วนะครับตรงนี้เป็นการพิมพ์ผิดเฉพาะตัวเลขที่นี่นะครับ 1705.81 นะครับ 1705.81 งั้นเราก็มาพิจารณาดูนะครับทางด้าน22 kV นะครับเราก็เลือกนะครับจากกระแส 1705.81 นะครับในที่นี้สมมติเราเลือก CT 1500/5โอเคไหมครับเลือก CT 1500/5แล้วเอามาต่อแบบ Y นะครับเพราะด้าน22มันต่อแบบอะไรครับเดลต้าใช่ไหมด้านนี้เราก็ต่อแบบ y ด้าน115มันต่อแบบ y เดี๋ยว CT เราต่อเดลต้าใช่ไหมเพื่อให้มันชดเชยมุมเฟสนะครับแต่คราวนี้เรามาเลือก CT ก่อนนะครับว่า turn ratio ควรเป็นเท่าไหร่แล้วเราเลือก CT ที่มี turn ratio 1500/5นะครับกระแส 1705.81 ก็จะทำให้เกิดกระแสนะครับผ่าน CT เท่าไหร่นะครับกระแสก็จะไหลไปที่ CT 1705.81 คูณด้วย5ส่วนด้วย 1,500 นะครับก็ได้ 5.686 งั้นเราได้กระแสไปที่รีเลย์เป็น 5.686 นะครับโดยที่ CT นี้ต่อแบบ Y นะครับต่อแบบ Y หมายความว่ากระแสในเฟสกับกระแสในลายมันจะเท่ากันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับ CT นี้ต่อแบบ Y นะครับงั้น CT นี้เราเลือกturn ratio นะครับ 1500/5 นะครับงั้นกระแสด้านนี้นะครับ 5.
686ใช่ไหมครับ686ตอนที่กระแสด้านนี้ full load คือ 1705.81 ใช่ไหมถ้ากระแสด้านนี้นะครับ 1705.81 ก็จะมีกระแสไหลที่ CT 5.686 5.686ก็คือกระแสที่ไหลไปที่รีเลย์นะครับ 5.686 คือสภาวะ heavy load ใช่ไหม heavy load ปกติกระแสสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นใช่ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็หม้อแปลงยังทนได้อยู่นะ 5.686 ตรงนี้นะครับงั้นกระแสที่ไปรีเลย์กระแสที่ไปรีเลย์กับกระแส CT มันเท่ากันเพราะว่ามันต่อแบบอันนี้เกิดจากการต่อแบบ Y ใช่ไหมเหมือนในรูปเมื่อกี้งั้นต่อแบบ Y เป็นไงครับกระแสที่ผ่าน CTกระแสที่ผ่าน CT กับกระแสที่ไปรีเลย์เท่ากันนะครับอันนี้ I CT อันนี้ I รีเลย์โอเคไหมมันจะเป็นกระแสเท่ากันในกรณีที่ CT ต่อ CT ต่อ Y นะครับเพราะว่าหม้อแปลงเป็นไงครับหม้อแปลงเป็นเดลต้านะครับงั้นกระแสอีกทางด้านหนึ่งนะครับทางด้าน115เราก็อยากจะได้เท่ากันนะครับเราก็พยายามที่จะต่อนะครับคราวนี้เรามาดูทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็พยายามทำนะครับที่สภาวะปกติเนี่ยให้ได้ด้านเนี้ยนะครับ 5.686 ด้วยเพื่อจะได้ไม่มีกระแสไหลผ่าน operating coil นะครับทำด้านนี้ให้ได้ 5.686 ด้วยทำให้ได้ 5.686 5.686 มานี่เป็นไงครับถ้า 5.686 มา CT จะมีกระแสเท่าไหร่มันต่อแบบเดลต้าใช่ไหมงั้นกระแสไหลผ่าน CT ก็จะเป็นเท่าไหร่งั้นกระแสรีเลย์เนี่ย 5.686 นะครับงั้นกระแส CT ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 5.686 หารด้วยอะไร √3 นะครับหารด้วย √3 นั่นเองแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับให้ได้ค่าเท่าไหร่ 5.686 หาร √3 นะครับ5.686 หาร √3 ก็คือ 3.283 นะครับงั้นเราเลือก CT ที่ทำให้ได้ 3.283 นะครับ 3.283 M 3.283 M ด้านนี้นะครับตอนที่กระแสด้านนี้ถ้ากระแสด้านนี้เต็มพิกัดคืออะไรขอย้อนกลับมา 326.33 นะครับงั้นกระแสด้านนี้เต็มแม็ก 326.33 เนี่ยทำให้ secondary CT เนี่ยมีกระแส 3.283 นะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับกระแสด้านนี้เต็มที่ 1705.81 มันมีกระแสไหลผ่าน CT 5.686 โอเคไหมครับมันเกิดจากเราเลือก turn ratio ของ CT ตัวนี้เท่าไหร่นะ 1,500 ใช่ไหม 1,500ทับ5ถูกไหมพอเราเลือกเทเลโช CT ตัวนี้ 1,500 ทับ5ปั๊บผลลัพธ์ที่เกิดก็คือเราอยากได้กระแส 5.686 ไปรีเลย์ด้านนี้ด้วยแล้วก็เลยต้องเลือก CT เป็นไงครับให้ได้ 3.283 3.283 ตอนที่กระแสด้านนี้เป็น 326.33 เพราะฉะนั้นเทเลโช CT ตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเทอร์เรโช CT ตรงนี้ก็ต้องมีเทอร์เรโชเป็น 326.33 ทับ 3.283 นะครับเราต้องหา CT สเปคนี้โอเคไหมถ้าด้านนี้ใส่ CT 1,500 ทับ5ถ้าอีกด้านหนึ่งนะครับต่อเดลต้าเราเลือก CT 326.33 ทับ300ไม่ทับ 3.283 M โอเคไหมมันจะเป๊ะกันพอดีเลยถูกไหมมันจะได้กระแสทางด้าน secondary เป็นไงพอดีกันเป๊ะเลยใช่ไหมคือเท่าไหร่ 5.686 จริงไหมมันจะได้ 5.686 ไปที่รีเลย์ทั้งคู่แต่ CT สเปค 326.33 ทับ 3.283 นี่จะหาได้ไหมต้องทำพิเศษใช่ไหมเราอาจจะไปเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเราต้องไปเทียบดูว่ามันใกล้เคียงกับอะไรมันน่าจะใกล้ประมาณกับ500ทับ5ได้ไหมนะครับเราลองไปเทียบดูมันคือค่าเท่าไหร่นะครับงั้นเราเทียบเทินเทียบด้านนี้ให้เป็น
ให้เป็น5แอมป์แล้วกันนะครับถ้าเกิดจะหา CT ด้าน secondary เป็น5แอมป์แล้วก็เทียบด้านนี้เป็น5แอมป์นะครับอีกด้านนึงจะเป็นกี่แอมป์แล้วก็เทียบได้ใช่ไหมเทียบได้ไหมเทียบ 3.283 เป็น5 326.33 จะเป็นเท่าไหร่เหมือนเทียบบัญญัติตารางได้นะครับเทียบเทิร์นเรโชออกมานะครับแล้วก็จะได้เลือก CT ขนาด500/5นั่นเองนะครับจากตรงนี้เราเลือก CT ประมาณ500/5นั้นตัวเลขตรงนี้เราได้ประมาณใกล้ๆ500นะครับเราก็เลือกที่ใกล้ที่สุดก็คือ500/5นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับงั้นเราก็จากตรงนี้นะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้กระแสนะครับทางฝั่ง CT ที่น่าจะเป็นคือ 326.33/3.283 มันก็คือ497/5นะครับ497/5แต่มันคงหาไม่ได้497/5นะครับเราก็เลือกใช้500/5จากการที่เราเลือกใช้500/5ทำให้มีเออร์เลอร์เล็กน้อยไหมจะมีเออร์เลอร์ไปรีเลย์เล็กน้อยไหมมีนะครับงั้นจากการที่เราเลือกตรงนี้มันไม่ตรงกับค่าที่เป๊ะละงั้นจะมีเออร์เลอร์ไปรีเลย์เล็กน้อยแล้วก็แก้ปัญหาได้2แบบนะครับงั้นมันก็จะมีกระแสเนี่ยไม่ตรงกันละจะเป็น326.33คูณ500/5ได้ 3.263 นะครับไม่ใช่ 3.283 พอเทียบมาเป็นกระแสที่ไปรีเลย์ก็คูณรูท3มาได้ 5.625 งั้นกระแสจริงๆคือ 5.625 นะครับพอเราเลือก CT ตัวนี้แล้วนะครับผลลัพธ์ที่เกิดคืออะไรนะครับพอเราเลือก CT ตัวนี้ปั๊บผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือกระแสที่ไปจริงมันคือ 5.625 นะครับด้านนี้ 5.686 นะครับต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมต่างกันนิดหน่อยนะครับอันด้านนี้ 5.625 ด้านนี้ 5.686 ต่างกันเล็กน้อยงั้นเราใช้วิธีให้รีเลย์ตัวนี้เป็นไงครับพิกอัพแทนที่จะต่างกันปุ๊บทิปปั๊บคงทำไม่ได้ใช่ไหมมีกระแสเซตกระแสพิกอัพขึ้นมาหน่อยวิธีที่หนึ่งถ้ามันต่างกันมากกว่านี้ถ้ามันต่างกันมากกว่านี้อาจจะต้องใส่ auxiliary CT คือ CT ที่มันชดเชยเล็กๆ CT เล็กๆที่มันมีการปรับค่าได้โอเคไหมครับอย่าลืมว่า CT นี้เป็นไงครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ที่บูตชิ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็มี CT ที่มันรับจาก CT มาอีกทีนึงไฟจูนมาอีกทีนึง CT ตัวเล็กที่มันปรับค่าได้นะครับอาจจะมีหลายๆแท็บให้เลือกเป็น CT auxiliary นะครับมีขนาดเล็กลงนะครับเอาไว้ปรับค่าอีกทีนึงแต่ CT ตัวนี้เป็นไงเป็นการเพิ่มเบอร์เดนให้กับ CT หลักเออร์เลอร์ก็จะมากขึ้นมาอีกใช่ไหมนะครับงั้นถ้าเราอาจจะแก้ปัญหาโดยการอย่างเงี้ยถ้ามันต่างกันนิดเดียวก็ใช้วิธีเซตรีเลย์เอาจะดีกว่านะครับให้รีเลย์มันพิกอัพสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะง่ายกว่านะครับก็จะช่วยได้เห็นไหมครับมีใครสงสัยไหมหลักในการพิจารณาตรงนี้นะครับงั้นเราก็เลือกCT ตามนี้ก็เสร็จนะครับการต่อก็ด้านการต่อก็เป็นด้านหนึ่งเป็นเดลต้าด้านหนึ่งเป็น y ตามเมื่อกี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับกระแสที่ไม่สมดุล นะครับเกิดจากรีเลย์ทางด้าน22 kV นะครับตรงนี้22นะครับ22 kV นะครับไหลผ่านรีเลย์นะครับแล้วเราอาจจะใช้วิธีนะครับใช้ auxiliary ตรงนี้แก้นิดนึงนะครับตรงนี้คือ22 kV นะครับตรงนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาถ้าเราใช้ auxiliary CT นะครับมันก็ต้องปรับกระแสที่มันเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับ 5.652 ต่อ 5.686 นะครับก็คือ1ต่อ 1.006 1ต่อ 1.006 ซึ่งมันนิดเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ auxiliary CT นะครับในที่นี้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นการเพิ่มเบอร์เดนด้วยทำให้เออร์เลอร์มากขึ้นนะครับใช้ถ้าต่างกันเล็กน้อยอย่างนี้ก็ใช้วิธีปรับตั้งกระแสเริ่มต้นทำงานนะใช้แท็บเซตติ้งของรีเลย์เนี่ยให้มันไม่ทำงานในกรณีที่เออร์เลอร์เล็กน้อยเนี่ยได้จะดีกว่านะครับถ้าทำไม่ได้ค่อยใช้ auxiliary CT นั่นเองอันนี้เป็นรีเลย์แบบผลต่างในอีกที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นนะครับเป็น differential ที่เป็น microprocessor นะครับเห็นว่าถ้าเราใช้รีเลย์ที่มันสามารถโปรแกรมได้ปรับค่าได้นะครับเป็นดิจิตอลรีเลย์แบบนี้มองดูนะเห็นเนี้ยเขาต่อ CT เห็นไหมครับตัว power transformer เป็นไงครับ
ต่อ delta y ct ไม่จำเป็นต้องไปชดเชยมุมเฟสเห็นไหมครับ ct ต่อ y ทั้งคู่เลยเทิร์นเรโชก็อาจจะแล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีมาเซตให้รีเลย์มันรู้เองว่าด้านนี้ต่อแบบ y ด้านนี้ก็ต่อแบบ y แต่ว่าหม้อแปลงที่เรากำลังโปรเทคมันเป็นเดลต้าเป็น y โอเคไหมงั้นเราทำให้ ct ตัวเนี้ยมันเข้าใจกระบวนการแทนเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขที่ตัววงจรของ ct นะครับทำให้เราท่านรีเลย์มันดีมันสะดวกในการใช้งานมากขึ้นในสมัยใหม่นะครับแต่ว่าคอนเซปต์กันก็คือมันก็ต้องเข้าใจเรื่องมุมเฟสเรื่องของกัสเทิร์นเรโชใช่ไหมงั้นเราอาจจะแค่กรอกค่าเนี่ยกรอกค่าเซตติ้งตัวนี้งั้นต้องดูแมนนวลนะครับแต่พื้นฐานเป็นไงครับเราก็ต้องเข้าใจวิธีการเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งรีเลย์มันสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็ปรับตั้งตามคู่มือรีเลย์แทนนะครับทีนี้มาดูการป้องกันในแบบอื่นๆละงั้นในส่วนของ differential protection มีใครสงสัยไหม differential protection เรื่องของ overcurrent protection เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเคยไปลองทบทวนดูนะครับแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยท้ายบทแต่ไม่ต้องส่งนะครับเป็นทำเป็นการฝึกนะครับถัดมานะครับมาดูเรื่องการป้องกันนะครับอันหนึ่งเรียกว่าการป้องกัน overfluxing นะครับก็คล้ายๆในจำ overfluxing ใน generator ในมอเตอร์ได้ไหมมันเกิดขึ้นสภาวะไหนครับเราตรวจจับค่าอะไรโอเวอร์ฟลักซิ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เกิดตอนแรงดันเกินใช่ไหมแรงดันเกินเนี่ยบางทีฉนวนยังไม่เป็นไรแต่ว่าฟลักเป็นไงฟลักเกินจนมันอิ่มตัวแล้วมันก็อินดิวออกมาข้างนอกใช่ไหมพออินดิวออกมาข้างนอกก็เกิดกระแสที่ไหนมีฟลักแม่เหล็กถ้าเป็นตัวนำมีกระแสไหลตามถูกไหมที่ไหนมีกระแสไหลมีสนามแม่เหล็กถูกไหมอันนี้คือตามทฤษฎีเราใช่ไหมงั้นพอเกิดฟลักแม่เหล็กรั่วออกมาเป็นไงกระแสไหลจุดนั้นไม่ได้ถูกดีไซน์ไว้ให้รับการไหลของกระแสก็เสียหายได้บางทีมันเป็นโครงสร้างเป็นโบลใช่ไหมเป็นเคสตัวเคสของมันนะครับงั้นก็เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับงั้นอีกอันหนึ่งที่จะเกิดโอเวอร์ฟลักซิ่งก็คืออะไรความถี่ตกงั้นโอเวอร์ฟลักซิ่งเราตรวจจับที่ค่าที่เรียกว่าโวลต์เปอร์เฮิร์สนะครับโวลต์เปอร์เฮิร์สอันโวลต์ต่อเฮิร์สนะครับสภาวะถ้าโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์มันเยอะแสดงว่าเกิดฟลักแม่เหล็กเกินนะครับโวลต์ต่อเปอร์เฮิร์ตซ์มันเยอะคือฟลักแม่เหล็กเกินฟลักแม่เหล็กแปรผันโดยตรงกับโวลต์โอเคไหมแปรผกผันกับเฮิร์ตซ์โอเคไหมจำได้ไหมสมการจำสมการได้ไหม e เท่ากับ 4.44n ฟลัก f ใช่ไหม n ฟลัก f นะครับ e เท่ากับ 4.44 n ฟลัก f นะฟลักแม่เหล็กตัวนี้นะครับฟลักแม่เหล็กตัวนี้นะครับแปรผันกับ e by fถ้า e เพิ่ม f ลดฟลักแม่เหล็กจะเพิ่มใช่ไหมถูกไหมงั้นดูค่าโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์นะครับเราไม่สามารถวัดฟลักแม่เหล็กได้โดยตรงแล้วก็วัดโวลต์วัดเฮิร์ตซ์ได้ไหมวัดโวลต์วัดเฮิร์ตซ์ได้งั้น v by f เนี่ย v by f หรือโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์เยอะเป็นไงครับคือสภาวะโอเวอร์ฟลักนะครับโอเวอร์ฟลักสิ่งที่เราวัดได้คือ e กับ f ใช่ไหมเราไม่สามารถวัดฟลักแม่เหล็กได้งั้นสภาวะโอเวอร์ฟลักซิ่งเราวัด v per f โวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์นะครับวัดโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์นะครับสภาวะฟลักแม่เหล็กเกินในหม้อแปลงเนี่ยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกชั่วคราวก็ได้นะครับโอเวอร์โวลเตจมาถูกไหมจากข้างนอกนะครับงั้นบางครั้งเนี่ยการจำเป็นต้องตัดวงจรทันทีก็ได้นะครับถ้าตรวจเจอโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์เยอะๆแต่ว่าการป้องกันเนี่ยอาจใช้วิธีดีเลย์ไทม์นะครับอาจใช้การหน่วงเวลาอาจจะใช้เป็นอะลามก่อนนะครับหรืออาจจะใช้วิธีเป็นไงครับหน่วงเวลาแบบแปรผันนะครับเป็น inverse definite minimum time IDMT relay ก็คือเหมือนลักษณะเหมือนทำงานเหมือน overcurrent แหละแต่กราฟมันไม่ใช่ current แหละกราฟมันเป็น v per hertz ใช่ไหมโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับกราฟแทนที่จะเป็นกระแสแต่มันเป็นค่าโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์แทนนั่นเองนะครับกราฟอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการหน่วงเวลานะครับ
ตามกราฟค่าหนึ่งนะครับก็เป็นกระแสอาจจะเป็นมีความสัมพันธ์นะครับกับโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์เป็น per unit นะเทียบเป็น per unit นะ normal นะครับ normal คือ1ใช่ไหมถ้ามันเป็นโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์ตามค่าตามค่าสเปคเป็นไงครับไม่ทำงานใช่ไหมถูกไหมไม่ทำงานนะครับพอเริ่มเกิน1เป็นไงทำงานตามดีเลย์ไทม์แล้วนะครับดีเลย์ไทม์ตามค่า k ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของรีเลย์ที่ทำงานแบบหน่วงเวลาในกรณีตรวจจับ overfluxing นะครับ overfluxing นี่การป้องกันถัดมานะครับของหม้อแปลงนะครับในหม้อแปลงตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ในน้ำมันแล้วก็จะมีการป้องกันโดยตรวจจับก๊าซในถังน้ำมันมีก๊าซเกิดขึ้นเวลาหม้อแปลงเกิด partial discharge เป็นไงครับมีก๊าซถูกไหมมีก๊าซเกิดหม้อแปลง overload นะครับร้อนนะครับน้ำมันเนี่ยเกิดฟองเกิดบับเบิลนะครับอย่างนี้เวลานานๆไปมันไปเทสใช่ไหมหม้อแปลงบางทีใช้ไปเอาก๊าซไปเทสเอาน้ำมันไปเทสว่ามีผิดปกติถูกไหมเกิดไอหม้อแปลงตัวนี้พาเชื่อที่ฉาดหม้อแปลงอะไรมันตรวจจากก๊าซได้นี้ถ้าเกิดมันเกิดลัดวงจรเกิดมันเยอะจริงๆเนี่ยก๊าซมันเยอะเนี่ยเราไม่ต้องไปรอเทสใช่ไหมรีเลย์เจอก่อนใช่ไหมรีเลย์เจอก็สั่งตัดวงจรนะครับนี้การตรวจสอบก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับอันแรกนะครับในกรณีที่เป็นหม้อแปลงแบบมีถังรองรับน้ำมันเราเรียกว่าถังนี้เราเรียกว่าคอนเซอร์เวเตอร์นะครับถ้าเป็นหม้อแปลงแบบมีคอนเซอร์เวเตอร์นี้นะครับเราใช้รีเลย์ที่เรียกว่าบุกโฮลรีเลย์ตรวจจับก๊าซที่มันลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสะสมมันเยอะมากขึ้นเนี่ยเราตรวจเจออีกแบบนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นหม้อแปลงแบบไม่มีถังรองรับน้ำมันเนี่ยไม่มีถังคอนเซอร์เวเตอร์เนี่ยเราก็ใช้รีเลย์ที่เรียกว่า sudden pressure relay นะครับ sudden pressure relay นะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจจับก๊าซตรงนี้ข้อสอบสภาก็มีถามบ้างนะครับว่ารีเลย์อย่างนี้เราใช้เมื่อไหร่รีเลย์อย่างนี้เราใช้เมื่อไหร่นะครับก็ลองดูให้เข้าใจแล้วก็ไปพลิกๆดูบ้างนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นหม้อแปลงที่มีถังพักน้ำมันอย่างนี้นะครับมีคอนเซอร์เวเตอร์เนี่ยมันก็จะใส่บุคโครีเลย์ไว้ตรงท่อที่อยู่ระหว่างน้ำมันนะครับลักษณะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีก๊าซเกิดขึ้นก๊าซมันก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นไปอยู่ที่นี่นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ตรวจเจอก๊าซนะครับรีเลย์ตัวเนี้ยก๊าซมันลอยขึ้นมาเจอนะครับก็ส่งสัญญาณไปบอกว่าบุคโครีเลย์เนี่ยทำงานโอเคไหมครับสัญญาณนี้เอาไปอาร์มเอาไปทริปนะครับอันนี้คือลักษณะของบุคโครีเลย์อีกแบบนึงนะครับหม้อแปลงที่มันไม่มีถังคอนเซอร์เวเตอร์นะครับเราก็ใช้ความดันแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยเราใช้ sudden pressure relay นะครับงั้นเวลาเกิดฟอลเปี้ยงเนี่ยเกิดเป็นไงครับหม้อแปลงเป็นไงครับเกิด discharge ในน้ำมันถูกไหมถ้าเกิดภายในหม้อแปลงจริงๆเกิด discharge ในน้ำมันเป็นไงเกิดก๊าซขึ้นกระทันหันใช่ไหมความร้อนด้วยความร้อนก็ทำให้น้ำมันขยายตัวด้วยมีก๊าซด้วยเป็นไงครับเกิด pressure ในถังขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วงั้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บรวดเร็วเนี่ยเป็นไงครับsudden pressure relay ก็ตรวจเจอนะครับแต่ถ้าหม้อแปลง overload ร้อนขึ้นค่อยๆร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่มาก sudden pressure ก็ยังไม่ทำอะไรถูกไหมเพื่อมันจะไม่ทริปตอนหม้อแปลงทำงานถูกไหมอาจจะแค่โหลด heavy loading อะโหลดหนักน้ำมันอาจจะร้อนตัว sudden pressure ไม่ทำงานแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับว่า sudden pressure เป็นไงครับเปลี่ยนเร็วๆใช่ไหมเปลี่ยนเร็วๆนะครับมันก็จะทำงานนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับไอ้การที่มีตัวการตรวจจับด้วยก๊าซเนี่ยช่วยเป็นการยืนยันที่มั่นใจว่าฟอลเกิดในหม้อแปลงโอเคไหมถ้าเราตรวจเจอก๊าซโอเคไหมครับถ้าเราตรวจเจอก๊าซเนี่ยเป็นการยืนยันว่าฟอลเกิดในหม้อแปลงแต่ถ้าดิฟเฟอเรนเชียลล่ะดิฟเฟอเรนเชียลเป็นไงปกติหม้อแปลงเป็นไงครับหม้อแปลงต่อแบบนี้งูหม้อแปลงต่อลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราทำดิฟเฟอเรนเชียลแล้วเราใช้ CT ที่อยู่ด้านนอกนะครับนะเราใช้ฟรีสแตนดิ้ง CT อยู่ด้านนอกทำดิฟเฟอเรนเชียลนะครับบางครั้งเนี่ยฟอลเกิดที่บูชชิ่งแต่ดิฟเฟอเรนเชียลเจอมั้ยถ้าฟอลเกิดที่บูชชิ่ง CT หัวท้ายมันอยู่ระหว่างฟอลอยู่ระหว่าง CT มั้ยอยู่ระหว่าง CT งั้นถ้าฟอลเกิดที่บูชชิ่งเป็นไงซึ่งเกิดบ่อยกว่า CT เป็นไงครับdifferential ทำงานถูกไหมแต่ก๊าซรีเลย์ก๊าซรู้เรื่องด้วยไหมฟอลไม่ได้อยู่ในหม้อแปลงถูกไหมรีเลย์ตรวจจับก๊าซจะไม่ทำงานแต่ว่า differential relay จะ
ทำงานเห็นไหมครับมันเป็นการพอที่จะเป็นลอจิกได้ว่าฟอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในหม้อแปลงแต่อยู่แถวดันอยู่ระหว่าง CT แหละอยู่ระหว่าง CT แต่ไม่ได้อยู่ในหม้อแปลงโอเคไหมซึ่งมันมีโอกาสจะเป็น temporary fault ได้มาก fault ที่เกิดตรงบูชชิ่งตรงอะไรของหม้อแปลงโอเคไหมบางครั้งมันเกิดการ flat over ถูกไหมบางครั้งมัน fault เกิดจากสัตว์หรืออะไรที่มันกระเด็นไปตายแล้วก็เป็น temporary fault ถูกไหมโอเคไหมครับงั้นตรงเนี้ยเราเอามาเซตสกีมที่เป็นสกีม recrossing ได้นะครับงั้นถ้าเจอ fault differential ทำงานแต่ gas relay ตรวจจับ gas ไม่ทำแต่ differential ทำงั้นมาประมวลได้ว่าน่าจะเป็น temporary fault งั้นสกีม recrossing อาจจะลองสับเข้าไปคืนถูกไหมลองสับเข้าไปดูว่า fault ยังอยู่ไหมได้ด้วยนะครับงั้นนี่ก็จะเป็นแนวทางได้นะครับถัดมานะครับการตรวจสอบความผิดปกติอันหนึ่งก็คือเรื่องของ temperature หรืออุณหภูมินะครับในหม้อแปลงเราก็จะสนใจจุดที่มันร้อนที่สุดนะครับเราเรียกว่า hotspot นะครับเขาก็จะฝัง RTD นะครับ temperature detector เนี่ยไว้นะครับว่าแล้วก็ส่งสัญญาณออกมานะครับแล้วก็เอามา monitoring สั่งพัดลมทำงานสั่งอะลาร์มถูกไหมไปจนถึงสั่งทริปนะครับถ้ามันถึงจุดวิกฤตจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตรวจจับอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นFiber Optic Temperature Monitoring System นะครับสำหรับหม้อแปลงนะครับแล้วก็มาตรวจจับได้เหมือนกันนะครับมีวิธีการหนึ่งหรือถ้าเราตรวจสอบเป็นระยะเราใช้วิธีการตรวจสอบด้วยอินฟราเรดในเรื่องของความร้อนใช่ไหมของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับดูว่าบริเวณไหนร้อนนะจะมี contact resistance อย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะตรวจจับเนี้ยร้อนก็มี contact resistance อย่างเงี้ยเราก็จะเจอนะครับของหม้อแปลงนะตัวอย่างของหม้อแปลงก็จะเป็นแบบลักษณะทำนองนี้นะครับหม้อแปลงร้อนแต่คลีบมันเย็นเป็นไงครับแต่คลีบเย็นแสดงว่าปั๊มอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหม้อแปลงร้อนแต่คลีบเย็นนะอย่างเงี้ยใช่ไหมแสดงว่า circulating ปั๊มมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหรือหม้อหรือพัดลม4ตัวนะครับร้อนๆอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอยู่ตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะตรวจเจอว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนได้เร็วขึ้นนะครับพวกอินฟราเรดนะครับการผิดปกติอันหนึ่งนะครับก็คือตัวคอฟอลก็หมายความว่าตัวแกนหม้อแปลงที่มันนำหม้อแปลงมี2ส่วนแกนกับขดลวดใช่ไหมในทางไฟฟ้าขดลวดนำกระแสถูกไหมตรงแกนมันเป็นอะไรให้อะไรไหลฝักแม่เหล็กไหลตรงแกนนี้จริงๆมันไม่ควรจะแตะกับโครงสร้างด้วยใช่ไหมถูกไหมฝักแม่เหล็กไหลมันแกนเนี่ยมันแกนกับเคสมันข้างนอกถังน้ำมันใช่ไหมกับแกนเหล็กเนี่ยที่เอาไปตั้งเนี่ยมันควรจะฉนวนจากกันถูกไหมครับควรมันมีโอกาสถ้าแกนเหล็กมันแตะกับมันฟอลมันไปช็อตอ่ะงั้นมันก็มีโอกาสที่ฟลักแม่เหล็กเป็นไงครับจะรั่วออกนอกเส้นทางได้นะครับงั้นส่วนนี้ก็เลยเกิดเรียกว่าคอฟอลนะครับมันก็การติดตั้งหม้อแปลงนะครับต้องมีการฉนวนระหว่างโครงสร้างกับแกนเหล็กกับโครงสร้างอื่นๆด้วยนะครับถ้าฉนวนนี้เสื่อมสภาพหรือเสียหายก็จะเกิดการเชื่อมต่อกับแกนเหล็กกับโครงสร้างอื่นที่เป็นโลหะก็จะเกิดกระแสตัวเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ที่มันไหลเนี่ยในแกนเหล็กมันจะมีเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ไหลอยู่น้อยๆใช่ไหมเป็นลอสอย่างหนึ่งในหม้อแปลงอ่ะใช่ไหมในแกนเหล็กอ่ะจะเกิดเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ไหลวนอยู่นะครับอันเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ก็จะไหลวนนะครับในโครงสร้างด้วยเพราะฟลักแม่เหล็กมันไหลออกไปด้วยนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับกรณีนี้กระแสที่สูงขึ้นในแกนเหล็กเนี่ยจะไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับจากกระแสหม้อแปลงคือแกนเหล็กเนี่ยมีฟลักไหลถูกไหมแล้วมีเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ถ้ามันไปแตะกับโครงสร้างมันก็มีการรั่วออกมาสิ่งที่เราตรวจวัดอยู่เราวัดเฉพาะกระแสในขดลวดถูกไหมงั้นเราจะดีเทคไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยากมากนะครับกรณีที่เป็นคอฟอลหรือแกนฟอลที่เกิดในแกนนะครับในกรณีที่กระแสที่สูงขึ้นในแกนเหล็กเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้นะจากกระแสของหม้อแปลงนะครับระบบป้องกันจะไม่ทำงานนะครับความผิดปกตินี้ควรตรวจสอบนะครับให้เจอก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดความเสียหายตามมาถ้าเป็นหม้อแปลงแบบน้ำมันนะครับการเกิดความร้อนในแกนเนี่ยอาจจะทำให้ฉนวนกดลวดเสียหายแล้วก็เกิดเบรกดาวน์ในฉนวนน้ำมันก็จะเกิดฟองก๊าซนะครับเคสนี้ก็จะเป็นไงครับ
เกิดก๊าซไหลขึ้นสู่คอนเซอร์เวเตอร์นะครับเคสนี้รีเลย์บุคโครีเลย์จะทำงานโอเคไหมครับงั้นถ้าเกิดคอฟอลเนี่ยบางครั้งมันเกิดสะสมก๊าซเกิดขึ้นใช่ไหมในฉนวนนะครับตัวบุคโครีเลย์ก็จะทำงานนะครับก็คงจะจบที่ตรงนี้นะครับการผิดพร่องในแกนเหล็กอาจจะโน้ตศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับก็คือคอฟอลนะคอฟอลโอเคนะครับก็ในส่วนของหม้อแปลงก็คงจะจบเท่านี้นะครับมีคำถามไหมครับ